โอเคข้อที่13แบบฝึกหัด 15.7 นะครับก็โจทย์สั่งว่าไปโจทย์ก็ชัวร์ให้หาค่าสูงสุดสัมผัสค่าต่ำสุดสัมผัสแล้วก็จุดอ่านมาถ้ามีครบก็ตอบมาให้ครบถ้ามันมีแค่จุดสูงสุดก็ตอบถ้ามันมีแค่ค่าสูงสุดสัมผัสก็ตอบแค่ค่าสูงสุดสัมผัสคือมีอะไรก็ตอบนะครับนะคำถามประมาณนี้โอเคมาลุยกันทำอะไรก่อนดีทำอะไรก่อนดีถามใครก่อนถามตามบนหน้าจอผมเนี่ยนะฐานนันดอนทำอะไรก่อนดีหาจุดวิกฤตครับผมเออหายังไงหาจุดวิกฤตหาจุดวิกฤตหาได้จากอนุพันธ์ย่อยของ fเทียบ x กับเท่ากับ0กับอนุพันธ์ย่อยของ x เทียบกับ y เท่ากับ0ครับเออใช่ได้ใช่ได้อ้าวงั้นว่ามาได้เท่าไหร่อนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ x ที่จุด x y ใดๆให้ x เป็นตัวแปรให้ y เป็นค่าของตัวดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x ครับดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x cos y เป็นค่าของตัวก็มันคูณกันสามารถดึง cos y ออกมาได้ใช่ไหมครับค่าของตัวสามารถดึงออกได้สามารถดึงออกได้ใช่ไหมครับครับเนี่ยผมก็ถามว่าใช่ไหมครับผมตอบว่าใช่ครับโอเคดีมากมันก็ไม่ใช่ดึงออกหรอกก็คืออยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะเข้าไปดิฟเข้าไปดิฟแค่ e กำลัง x ก็พอเพราะมองว่า cos y เป็นค่าของตัวนะดีมากต่อไปดิฟย่อยเทียบ y ที่ xy ใดๆดีมากพูดได้อย่างเป็นทางการในกรณีหาอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบกับ y ที่จุด xy ใดๆก็มอง y เป็นตัวแปรมอง x เป็นค่าของตัวนะครับก็ e กำลัง x ถือว่าเป็นค่าของตัวสามารถดึงออกมาได้เลยแล้วก็ดิฟ cos y นะครับดิฟ cos ได้สายแค่ไหนได้ลบสายครับได้ลบสาย y ครับผมโอเคดีมากสุดยอดฐานนันดอนเดี๋ยวก่อนมิดเทอมเราเก็บไปแล้วนะเราเก็บไปแล้ว15ใช่ไหมเก็บไปแล้ว15เหลืออีก15อันนี้ติ๊กละ3นะติ๊กละ3ครบ5ติ๊กก็ไปนอน ไม่จะพูดยังไงครบ5ติ๊กจะให้ทำอะไรอีกครับตอบอีกก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเพราะมันเต็มไปแล้วนะครับติ๊กละ3นะโอเคมาไปก็จับเท่ากับ0เพื่อแก้เพื่อหาจุดวิกฤตนะครับหาจุดวิกฤตจากการแก้ระบบสมการแก้ระบบสมการอะไรครับใครอยากตอบบ้างอีกละ3คะแนนนะเอามาเทียบกับ0ทั้งคู่ค่ะสมการด้านบนเอามาเทียบกับ0คําว่าพูดผิดอ่ะเอามาให้เท่ากับ0นะคะอ๋อจับเท่ากับ0เลยนะเอาจับใครเท่ากับ0ครับก็ e กําลัง x cos y เท่ากับ0เป็นสมการที่1ค่ะเนี่ยพูดแบบนี้พูดแบบมีประธานของประโยคเอามาเทียบกับ0เนี่ยมันค่ะแล้วก็เอาตัวที่2ก็ลบ e กำลัง x sin y เท่ากับ0ค่ะเป็นสมการที่2ค่ะดีมากอ่ะทีนี้แก้ไงดีถ้าเอา2หาร1ได้ไหมสมการที่ได้ไหมครับ มาถามผม ผมก็ไม่รู้เนี่ยได้ไหมผมก็ถามกลับได้ไหมครับลองใช่ผมจะบอกให้นะคณิตศาสตร์
ใครจะไปรู้ว่าได้ไม่ได้ก็ทำนะครับเดี๋ยวทำออกมันก็ได้ไงทำออกไปว่าได้ถ้าทำแล้วติดก็แปลว่าไม่ได้ให้ไปใช้วิธีอื่น ง่ายๆคณิตศาสตร์ถ้าทำผิดก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรระเบิดไม่มีควันขึ้นด้วยไม่มีไฟฟ้าช็อตด้วยทำผิดก็ขีดทิ้งเอาโยนขยำกระดาษทิ้งยิ่งถ้าเขียนบนไอแพดยิ่งง่ายใหญ่ก็ลบทิ้งนะครับก็เขียนใหม่นะโอเคพูดอีกครั้งทำอะไรนะเอาสมการที่สองหารด้วยสมการที่หนึ่งโอเคกลายเป็นจะได้เป็นไซน์ y ส่วนคอส y เท่ากับศูนย์ค่ะโอ้อ่ะพอติ๊กละพรปวี143พรปวี143ติ๊กให้เห็นเลยนะคือโปร่งใสเขาบอกอาจารย์ต้องโปร่งใสเรื่องของคะแนนโปร่งใสมากชัดเจนนะทีนี้ใครอยากทำต่ออ่ะผมบอกก็ได้ว่ามาถูกทางอาจารย์ครับมันขาดเครื่องหมายลบไปหนึ่งตัวด้วยไหมครับอ๋อขาดเครื่องหมายลบไปหนึ่งตัวใช่ขอบคุณมากโอ้โหตาดีถูกอ่ะงั้นปฐมพรต่อเลยได้ไหมเดี๋ยวจะได้ติ๊กเนี่ยอุตส่าห์ช่วยตอบตรงนี้แต่มันน้อยเกินไปต่อสักหน่อยสิอะทำอะไรต่อสักหน่อยจะได้ติ๊กให้ด้วยไหนๆก็ช่วยทักว่าทำผิดเป็นสิ่งที่ดีนะเพื่อนทักว่าทำผิดเนี่ยแสดงว่าเพื่อนเป็นห่วงเราไอ้ยะเราก็ต้องหาค่า y ครับตรงนี้มันเป็นไซน์ส่วนคอสไซน์ส่วนคอสก็คือแทนครับไซน์ส่วนคอสก็คือแทนไม่ได้อะไรไซน์มันต้องตามด้วยอะไรด้วยพอพูดไซน์ปั๊บต้องพูดอะไรตามเสมอนี่ไม่ได้อ่านว่าไซน์เพียไม่ได้อ่านว่าไซน์อ่านว่าเป็นไซน์วายครับเออๆใช่ไซน์วายคอสวายได้ได้แทน y ครับอืมต่อเลยครับบรรทัดต่อไปจะเขียนว่าลบแทน y เท่ากับ0ครับอืมทีนี้ทำอะไรต่อดีทีนี้สมมุติว่าผมเอาลบ1หารทั้งสองข้างของสมการแล้วได้เป็นได้เป็นแทน y เท่ากับ0ครับทำอะไรต่อดีครับแล้วทีนี้ค่า y จะเท่ากับ arc arc แทน y หรือเปล่าหรือเปล่าครับนั่นใช่ไหมครับคือถ้าถามผมก็ถามครับคือนี่ติดตอบอย่างเดียวบอกเลยว่าได้อะไรยังไงคิดยังไงบอกมาไม่ต้องถามผมนิดเดียวนี่กำลังจะมาแล้วนี่เดี๋ยวจะติ๊กละผมว่าใช่แต่ผมไม่ค่อยแม่นตีกวนนะครับอาจารย์ขอโทษด้วยไม่แม่นไม่ได้ต้องแม่นต้องแม่นครับไม่มีข้ออ้างไม่มีทางเลือกว่าเป็นครูปีหนึ่งด้วยนะปีหนึ่งเอกกศบคณิตศาสตร์นะไม่ใช่เอกภาษาไทยนะห้ามอ้างว่าไม่ถนัดตรีโกณไม่ถนัดบรรกางริทึมไม่ถนัดไม่ได้ต้องถนัดหมดนะครับโอเคครับงั้นอ๋ออาร์คไอ y มีค่าเท่ากับอาร์คแทน0ครับผิดเอานิดนึงอีกนิดนึงจะติ๊กอันนี้ต่อไปนี้ได้ควายได้เท่าไหร่ตอบได้นี้เดี๋ยวติ๊กแค่ละแทนวายเท่ากับศูนย์วายได้เท่าไหร่นี่นะมันไม่ได้ยากนะอุตส่าห์มาวายเท่ากับศูนย์วายเท่ากับศูนย์ครับอาจารย์กับศูนย์ผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรอบหน้าทุกคนฟังแทน y เท่ากับ0 y เท่ากับ0ผิดนะครับแต่ถ้าถามว่าแทน0ได้เท่าไหร่แทน0ได้เท่าไหร่ตอบแทน0เท่ากับ0
ถูกถ้าถามว่าแทน y เท่ากับ0 y เท่าไหร่ตอบ y เท่ากับ0ผิดโอเค y เท่ากับ0องศาครับอาจารย์ผิด0องศายิ่งผิดใหญ่เรียนม.ปลายต้องพูดหน่วยไรเดียนะครับไม่พูดหน่วยองศาให้ผมม.ปลายจะองศาก็ไม่ได้ปีหนึ่งยิ่งต้องไรเดียนแต่มันก็ต้องได้ทั้งสองมุมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาบังคับให้พูดหน่วยไรเดียนเพราะทุกคนก็ถนัดหน่วยองศาอยู่แล้วก็เลยพยายามบังคับให้ไปพูดในสิ่งที่ไม่ถนัดนะครับจะได้ถนัดทั้งสองโอเคคำตอบที่ถูกต้องคือ y เท่ากับ y เท่ากับ n ฐานสมมติทุก n ที่เป็นจำนวนเต็มครับ0ก็ได้ pi ก็ถูกลบ pi ก็ใช่2 pi ก็ถูกอีกลบ2 pi ก็ใช่3 pi ก็ถูกลบ3 pi ก็ใช่เหนื่อยจุดๆมันพูดไม่หมดตอบศูนย์มาหนึ่งคำตอบนั้นผิดทั้งๆที่เป็นคำตอบที่ถูกนะทั้งๆที่เป็นหนึ่งในคำตอบที่ถูกแต่ตอบศูนย์มาตัวเดียวถือว่าผิดนะครับคณิตศาสตร์มีถูกมีผิดชัดเจนเราไปสอนก็พวกเราไปสอนหนังสือก็ถูกผิดชัดเจนนะฮะตอบไม่ครบให้บอกว่าผิดตอบไม่ครบไม่ต้องแบบอีกนิดนึงนะเกือบจะถูกสมบูรณ์อะไรผิดครับทำไมถึงบอกว่าผิดทั้งที่เด็กก็ตอบถูกมาหนึ่งคำตอบแล้วนะเหตุผลที่เขาตอบมาแค่หนึ่งคำตอบทั้งที่มันมีคำตอบมากมายนั้นไม่ถ้วนแปลว่าคอนเซ็ปต์ผิดวิธีคิดผิดความรู้พื้นฐานเขาผิดเราไม่ได้ดูแค่ปลายผมเราไม่ได้ดูแค่ไม่ได้ดูแค่คำตอบเขาเรามองเราได้ยินคำตอบเขาก็จริงแต่เราต้องเห็นสิ่งที่อยู่ในสมองเขาว่ามันยังผิดไอ้ที่ผิดมันคือผิดที่ความคิดในสมองของเขาไม่ได้ผิดที่มันคำตอบถูกแต่ไม่สมบูรณ์แสดงว่าวิธีคิดผิดเราต้องบอกเขาว่าผิดแล้วมันผิดที่ความคิดนะฮะโอเคชัดเจนนะตามนี้นะครับไซคอสแทนโคเซกเซคคอร์ดฟังก์ชันตรีโกณมิติทั้ง6ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชัน many to one ไม่ใช่ one to one เพราะฉะนั้นหยิบสมาชิกในเรนจ์มา1ค่ามันจะมีสมาชิกในโดเมนมากมายหลายค่าที่ส่งไปยังสมาชิกในเรนจ์ตัวนั้นเช่นหยิบ0มาปั๊บถามว่าแทนมุมอะไรได้0อันนั้นเยอะแยะเลยครับตามนี้ครับได้นะครับต่อไปมีใครอยากทำต่อบ้างเนี่ยหมดเลยใครอยากทำต่อบ้างโอเคจะบอกให้ก็ได้คือทุกคนก็จะมาเส้นทางนี้กันนั่นแหละเป็นธรรมดานะครับที่ทุกคนจะมาเส้นทางนี้กันทีนี้พอเราได้ y เท่ากับ n pi วางแทนกลับเข้าไปในสมการ1ดูสิครับแทน y ด้วย0ก็ได้แทน n ได้0ก็ได้ y เท่ากับ0แทนกลับเข้าไปในสมการ1ดูครับได้อะไรครับอ
ได้เท่าไหร่ครับแทน y ได้0ในสมการ1 x เท่ากับ1มั้ยคะ x เท่ากับ1มั้ยก็ไม่ทราบครับเท่ากับ1มั้ยครับแทน y ได้0ได้ x เท่ากับ1มั้ยครับอะไรรีบตอบเดี๋ยวคำถามมันน้อยแล้วจะมันจะไปได้ติ๊กกันไหมเนี่ยเอารีบตอบครับแทน y ได้0เข้าไปในสมการ1ได้อะไรขึ้นมาครับได้ x เท่ากับ0ครับได้ x เท่ากับ0คิดอย่างไรได้ x เท่ากับ0ครับถ้าแทน y ด้วยค่า0 cos 0มันจะเท่ากับ1ครับทีนี้ e กำลัง x จะเท่ากับ0อืมเลขชี้กำลังอะไรก็ตามที่เดี๋ยวนะครับเป็นไงมาละ e กำลัง0อ่ะบอกเลย e ยกกำลัง0ได้1ครับจำนวนจริงบวกจริงไม่ใช่จำนวนจริงยกกำลังอันศูนย์ได้หนึ่งจอดไม่ได้จำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ยกกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งนะครับก็ยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์ตัวนึงอะที่มันไม่นิยามถ้าเกิดใครจำได้ในแคลคูลัสหนึ่งเราก็จะเรียกว่าจำนวนเราก็จะเรียกว่าศูนย์กำลังศูนย์เป็นรูปแบบที่ยังไม่กำหนดโอเคไหมต้องอ้างอิงเขาเดิมบ่อยๆนะครับcos 0เท่ากับ1ถูกต้องแล้วนะแทน y ด้วย0ปั๊บแทน y ได้0 cos 0เท่ากับ1 1คูณ e กำลัง x ได้ e กำลัง x e กำลัง x เท่ากับ0แล้ว x ได้เท่าไหร่ครับ e กำลัง x เท่ากับ0 x จะได้เท่าไหร่ครับนกบินมาแล้วพวกเราดูการ์ตูนญี่ปุ่นไหมเนี่ยมันยังมีมุกนกบินไหมการ์ตูนญี่ปุ่นสมัยก่อนมีมุกนกบินเนี่ยนะไม่มีใครตอบอันนี้ผมตอบได้หมดผมไม่มีปัญหาจำนวนติ๊กโดยรวมมันก็หายไปเรื่อยนะ e กำลัง x เท่ากับ0มันไม่มีครับค่า x ที่ทำให้ e กำลัง x เท่ากับ0เพราะอะไรเพราะ e มันมากกว่า0ครับ e กำลัง x จริงมากกว่า0สำหรับทุก x ที่เป็นจำนวนจริงนะครับเพราะฐานมันมากกว่า0ขนาด x ติดลบมันก็ยังเป็นบวกนะมันแค่กลับสิทธิ์กลับส่วนถูกไหมครับโอเคก็ไม่จริงนะครับไม่จริงแปลว่าเอาสมการ2หารด้วยสมการ1ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ชิงก็แสดงว่าวิธีนี้ผิดนะครับแต่ผิดก็ยังให้คะแนนนะเพราะว่าทุกคนต้องผิดทุกคนต้องมาเส้นทางที่ผิดก่อนนะครับคือเห็นแบบเนี้ยมนุษย์ปุถุชนไม่นับอัจฉริยะทั้งหลายนะมนุษย์ปุถุชนธรรมดานี่ยังไงก็จับหารกันทั้งนั้นแหละเราต้องปล่อยเนี่ยเวลาสอนหนังสือก็เหมือนกันเราก็ต้องปล่อยให้เด็กเขาทำผิดนะครับถ้าเราไปบอกว่าผิดก่อนนี่เด็กมันโกรธเรานะฮะไม่ต้องบอกแต่ไปเจอเองอยากรู้เองว่าผิด พอรู้เองเขาก็ไม่โกรธเราไงเราก็แค่ชี้ให้เห็นว่ามันผิดยังไงเห็นไหมเอาไปแทนในสมการหนึ่งนะมันไม่จริงแบบเนี้ยเราก็แค่ชี้ให้เห็นนะครับปฐมพรตอบเยอะให้หน่อยจะได้มีกำลังใจนะครับ138แจกติ๊กครับแจกคะแนนวันนี้มาสอบกันง่ายๆนะครับสอบกันง่ายๆใจดีใจดีถามตอบกันแบบนี้ดีตกลงผิดนะวิธีนี้แล้วจะทำยังไงอ่ะถ้าจะมาหารกันผิดจ
จริงๆมันก็ไม่ผิดแต่คำตอบที่ได้อะพอไปแทนในสมการหนึ่งแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับก็จะให้ทำยังไงเอาสมการสองหารด้วยสมการหนึ่งไม่ได้แล้วจะให้ทำยังไงอาจารย์ครับครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า e ยกกำลัง x มันจะมากกว่าศูนย์ใช่ไหมครับถ้าเหมือนสมการที่หนึ่ง e ยกกำลัง x มากกว่าศูนย์แสดงว่า cos y ก็จะต้องเท่ากับศูนย์เพราะว่ามากกว่าศูนย์คูณกับอะไรจะได้ศูนย์ก็คือต้องคูณกับศูนย์ใช่ไหมครับต้องถูกพูดต่ออีกนิดนึงสิก็ถ้างั้นก็นำสมการที่หนึ่งมาคุยกันเลยก็คือe กำลัง x จะต้องมากกว่าศูนย์ e กำลัง x จากหนึ่งเอาสมการหนึ่งมาคุยกันเลยจากสมการหนึ่ง e กำลัง x จะมากกว่าศูนย์ดังนั้น cos y เนื่องจาก e กำลัง x มากกว่าศูนย์คือมันไม่เป็นศูนย์แน่ดังนั้น cos y จะต้องเท่ากับศูนย์แล้วเราก็จะได้ y เท่ากับพายส่วน2ครับผมเหมือนเดิมเหมือนกับตอนตอบผมก็ต้องบอกว่าผิดก็เหมือนกันกับตอนที่ผมถามว่าแทน y เท่ากับ0 y ได้เท่าไหร่เพื่อนตอบ0ผมบอกผิดอ๋อต้องตอบ n พายส่วน2หรือเปล่าครับ n พายส่วน2ครับก็ยังผิดเอายกตัวอย่างมาก่อนเช่นมุมไหนบ้างเมื่อกี้มีหลุดพายส่วน2มามุมหนึ่งแล้วมุมไหนอีกนอกจากพายส่วน2มีมุมไหนอีกไอ้คำว่า n พายส่วน2ของเราอะมุมไหนอีกครับมีหลุดมาคำหนึ่งพายส่วน2แต่ถ้าตอบแค่พายส่วน2ผิดn พายบวก n พายส่วน2มั้ยครับ n พายบวก n พายส่วน2นี่ทำให้มันอยู่ในรูปอย่างเงี้ยคือแบบมาเป็นปริศนาให้ผมคิดอีกด้วยไอ้เดี๋ยวจะได้อะไรกันแบบให้เหมือนไปสอนนักเรียนอ่ะคิดซะว่าผมเป็นนักเรียนก็ได้อ่ะแล้วเราจะไปสอนนักเรียนเราก็ต้องจัดอะไรให้มันอยู่ในรูปที่มันง่ายสุดอ่ะคนอื่นตอบได้นะเขาเรียกว่าปาดหน้าได้ปาดหน้าตอบได้นะใครคิดออกทุกคนมีสิทธิ์ในทุกคะแนนเห็นไหมพอเรามาสอนแบบนี้คุยกันแบบนี้เนี่ยรู้เลยว่าทุกคนต้องรู้ตัวเองนะถ้าตอบคำถามผมไม่ได้แปลว่าลืมตรีโกณมิติไปหมดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเคยเข้าใจตอนสมัยยังเรียนอยู่ม.5ทุกคนเคยเข้าใจกันคือถ้าไม่เข้าใจก็ติดศูนย์ไปแล้วนะครับก็คงไม่ได้จบม.5ไม่ได้จบม.6แล้วมาสอบเข้ากสบคณิตศาสตร์ที่ม.ทักษิณแน่แต่การที่ทุกคนผ่านม.5มาได้ไม่ติดศูนย์วิชาคณิตศาสตร์ม.5และจบม.6มาได้แล้วก็สอบเข้ากสบคณิตศาสตร์มาได้แปลว่าทุกคนเคยเข้าใจตรีโกณมิติมาก่อนคำถามนี้ถ้าไปถามเราในสมัยม.5เราตอบได้กันทุกคนเพียงแค่ว่าตอนนี้ลืมไปละนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือทำอะไรก็กลับไปทวนแค่นั้นเองง่ายๆแล้วมันทวนมันไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่ากับเปลี่ยนเรียนสิ่งใหม่นะเรียนสิ่งใหม่นี่มันใช้พลังงานเยอะนะครับแต่กลับไปทวนไอ้ของเก่าที่เคยเข้าใจแต่ลืมไปครับมันทวนแป๊บเดียวผมว่า5นาที10นาทีความทรงจำก็รื้อฟื้นกลับมาหมดครับโอเค y เท่ากับ π ส่วน2แล้วเท่ากับอะไรอีกไม่ต้องมาเป็นองค์เป็น n เอาเป็นตัวแบบนี้เป็นมุมอะไรพายส่วน2มุมไหนอีกครับนอกจากพายส่วน2
3 pi ส่วน2ค่ะเท่าไหร่นะอีกทีนึงได้ยินไม่ชัดอะไรส่วน2ครับ3 pi ส่วน2ค่ะ3 pi ส่วน2ไม่มี2 pi ส่วน2นะมันกระโดดไป3 pi ส่วน2แล้วเท่าไหร่อีกครับ5 pi ส่วน2 5 pi ส่วน2นะครับตัวต่อไปก็7 pi ส่วน2อืมทีนี้เราก็ตอบมาแต่ฟังบวกผมจุดๆทุกคนเห็นแนวโน้มนะพูดภาษาชาวบ้านก็คือจำนวนขี้คูณพายส่วน2ขี้พายส่วน2อ่ะถ้าเพื่อนๆคุยกันก็ขี้พายส่วน2นะฮะทีนี้ตอบมาแค่ฟังบวกผมก็ต้องบอกว่าผิดเพราะไม่ใช่ว่าไอ้ที่เขียนมามันผิดที่ผิดเพราะไม่ครบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วที่เขียนมาที่พูดมาถูกทุกตัวที่พูดมานะครับเพียงแค่มันไม่ครบนะมันก็เพื่อตอบเพิ่มอีกครับเพื่อจะได้ครบครบพายส่วน2ค่ะตอบให้ครบครับเข้าใจเขาตอบให้ครบใช่ไหมที่ตอบมาถูกเหมือนกันใช่ถูกแต่ก็ไม่ครบนะครับเราตอบว่าลบพายส่วน2มาก็ยังไม่ครบนะครับตอบให้ครบครับ y จะเท่ากับพายส่วน2บวก n พายเมื่อ n เป็นจำนวนจริง ผมก็ต้องบอกว่าผิดเดี๋ยวมันก็เฉียวไปเรื่อยนะเฉียวก็คือผิดไงนะเฉียวก็คือผิดเมื่อ n เป็นอะไรนะจำนวนจริงเหรอเฮ้ยก็ต้องบอกว่าผิดนะครับถ้า n เป็นจำนวนนับค่ะเป็นจำนวนนับผิดใกล้มันจะครบอยู่จริงผิดนับผิดทำไมถึงผิดทำไม n เป็นจำนวนจริงผิดลบไพ่ส่วน2บวก 0.357 ไพ่นี่ถูกเลยครับมันผิดนะครับนะเวลาตอบไปต้องคิดด้วยเป็นจำนวนจริงคือบางทีมันก็ติดปากนะผมเข้าใจเป็นจำนวนจริงไว้ก่อนอ่ะมันก็ได้ p ใช่ไหมมันไม่ได้ไงอันนี้มันไม่ได้ไอ้อย่างอื่นมันได้ไอ้นี่ไม่ได้นะครับนี่ก็ชัดเจนเนาะ n เป็นจำนวนจริงตัวนี้ผิดไปเลยครับเป็นจำนวนนับถ้าเป็นจำนวนนับนะครับก็เมื่อตะกี้ที่ผมคุยไอ้ที่เราตอบมาพายส่วน2 3 3พายส่วน2 5พายเนี่ยมันจะจินตนาการได้พวกนี้ครับถ้า n เป็นจำนวนนับจริงๆถ้า n เป็นจำนวนนับนะจะไม่มีพายส่วน2ด้วยซ้ำไปลองคิดดูนะ n เป็นจำนวนนับอะไรอะครับไอ้ก้อนนี้มันถึงได้พายส่วน2มีไหมจำนวนนับ n ที่ทำให้ที่ผมวงกลมไว้ได้พายส่วน2มีไหมครับไม่มีนะต้องแทน n ด้วย0 0ไม่ใช่จำนวนนับคือถ้าเราใช้คำว่า n เป็นจำนวนนับสิ่งที่ได้มันจะจินตนาการพวกนี้ออกมาได้ก็ไม่ครบอยู่ดีน้อยกว่าเดิมอีกตอบแบบนี้ตอบแบบเมื่อกี้ก็ยังดูดีกว่าตอบไหมตอบไหมเอาใครตอบได้ n เป็นจำนวนเต็มค่ะ n เป็นจำนวนเต็มทำไม n เป็นจำนวนเต็มได้ครับทำไม n เป็นจำนวนนับไม่ได้ครับอาจารย์ไม่ยุติธรรมเลยทีเป็นจำนวนเต็มมาให้คะแนนพอทีเป็นจำนวนนับบอกผิดทำไมครับเพราะว่าเหมือนอาจารย์บอกค่ะเพราะว่าถ้าแทน n ด้วย0นะคะ0มันไม่ใช่จำนวนนับแต่ว่า0เป็นจำนวนเต็ม
ศูนย์เป็นจำนวนเต็มศูนย์ค่ะอืมแต่อยู่ในกลุ่มของจำนวนเต็มไม่ใช่จำนวนนับค่ะอืมถ้าอธิบายแค่ประเด็นศูนย์ก็ไม่พออีกเพื่อนเพื่อนช่วยได้นะเพื่อนเพื่อนช่วยได้ก็เหมือนที่หนูพูดไปก็คือเข้าป่าวายสามารถเท่ากับลบไพ่ลบไพ่ส่วนสองแสดงว่าเป็นเนี่ยก็เป็นค่าลบได้เหมือนกันซึ่งมันก็คือจำนวนเต็มลบมันก็อยู่ในจำนวนเต็มลบก็อยู่ในเป็นซับเซตของจำนวนเต็มเหมือนกันค่ะอืมดีขึ้นดีขึ้นพูดแค่ลบไพ่ส่วนสองเลยครับแล้วทำไมฝั่งบวกพูดตั้งเยอะตอนฝั่งบวกพูดจังฝั่งบวกพูดพักเดียวนี่นี่นี่พูดพักเดียวพอฝั่งลบพูดลบแค่ส่วนสองทำไมพูดตัวเดียวอะครับลบส่วนสองโทษลบแค่ส่วนสองเสร็จอะไรต่อครับลบ3 π/2 มันก็พวกนี้แหละจุดๆๆด้วยนะมันก็พวกนี้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้ทั้งนั้นนะมัน n ก็เลยต้องเป็นจำนวนเต็มคือถ้ามันมีแค่นี้ n ก็ไม่ใช่จำนวนเต็มอีกถ้ามีแค่นี้ n ไม่ใช่จำนวนเต็มมันก็ต้องบอกว่า n เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ลบหนึ่งเป็นต้นไปนะเราก็ต้องพูดใหม่โอเคถ้ามีแค่นี้นะ n เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ลบหนึ่งเป็นต้นไปแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถึงจะเป็นเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบสำนวนเมื่อมันก็เราอาจจะคุ้นเคยนะครับผมคิดว่าเราใช้ตัวบ่งปริมาณดีกว่าฝึกครับฝึกใช้ตัวบ่งปริมาณก็มี for all กับ for sum ไอ้นี่ for all หรือ for sum ครับอันนี้ต้องเป็น for all นะครับเพราะว่า n เป็นจำนวนเต็มได้ทุกค่าเลยนะครับชุบผมใช้เซตของจำนวนเต็มเป็นตัว Z นะครับที่ในระดับมัธยมที่ผ่านมาจะเจอตัว I นะเป็นเซตของจำนวนเต็มแต่ขึ้นมหาวิทยาลัยจะใช้ตัว Z หนาๆแบบนี้นะครับโอเคดีมากเดี๋ยวจะให้คะแนนนะทีละพร129นะทีละพร129ใช่ได้ใครที่ฟังผมพูดแล้วงงๆไม่ยากกลับไปทบทวนตรีโกณมิตินะครับจะหายงงทันทีนะครับมาต่อจริงๆฐานันดรใช่ไหมที่แนะนำไอเดียนี้มาให้ไปดูสมการ1ฐานันดรก็ให้ได้นะฐานันดร1 2 2เฮ้ย2ติ๊กแล้วอ่ะปฐมพรอีกนิดเดียวไปท้อถอยซะก่อนนะปฐมพรใจสู้อีกนิดยืดเขาเรียกว่ายื้ออีกนิดยื้อไปให้ถึงยิงจุดโทษให้ได้อะไรแบบเนี้ยนะต้องยื้อให้ได้นะครับอย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งถอนก่อนยื้อไปก่อนนะครับโอเคทีนี้แล้วไงต่อครับได้เพราะฉะนั้น y เท่ากับ π ส่วน2บวก n π สำหรับทุก n ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วนี่ต่อดีใจเสียใจเศร้าใจมีความสุขยังไงต่อดีหรือว่าพอแล้วได้แค่นี้ก็ดีคนตอบได้นะทุกคนมีสิทธิ์ตอบโอ้ไปแทนในสมการที่สองไหมคะเอาไปแทนในสมการที่สองค่ะอ๋อเอาไปแทนในสมการที่2นะโอเคแทน y
แทนอะไรใน2แทน y มั้ยใช่ๆค่ะแทน y ในสมการที่2โอเคพูดให้มีประธานคือคนส่วนใหญ่บอกว่าพูดให้มีหางเสียงผมไม่ใช่ผมบอกว่าพูดให้มีประธานหางเสียงไม่มียังไม่เท่าไหร่หางเสียงไม่มีนี่ยังดูอาจจะหยาบคายสักนิดนึงเด็กพูดกับผู้ใหญ่ไม่มีหางเสียงแต่มันยังฟังเข้าใจนะยังสื่อสารกันได้นะแต่ถ้าพูดไม่มีประธานของประโยคนี่มันไม่เข้าใจอะไรต่อให้มีหางเสียงนะครับเป็นว่าสรุปคือมีทั้งหางเสียงและมีทั้งประธานแทนที่ใน2จะได้อะไรครับก็จะได้เป็นลบ e กำลัง x แล้วก็ไซน์พายส่วน2บวก n พายเท่ากับ0ค่ะดีมากครับทีนี้ครับแล้วไงต่อครับแล้วก็ไซน์พายส่วน2บวก n พายจะเท่ากับผิดครับคือก็มันอาจจะเป็น1หรือลบ1ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าย้ายไปก็มันจะได้ลบ e กำลัง x เท่ากับ0งั้นต้องเล่ายังไงดีบอกว่าคุณครูต้องมี storytelling นะไม่จำเป็นต้องเป็นครูภาษาไทยครูทุกวิชาต้องมีทักษะ storytelling คือทักษะการเล่านิทานต้องเล่านิทานเก่งคุณครูอะแต่ถ้าเราสอนม.ปลายก็มันก็ไม่ใช่นิทานปัญญาอ่อนแบบกระต่ายกระเต่าอะไรพวกนี้นะต้องเล่าเรื่องเก่งเหมือนแบบนี้จะเล่าว่ายังไงเราจะคุยอันนี้ก่อนใช่ไหมคุยตัวนี้ก่อนก็เนื่องจากคือคณิตศาสตร์คำที่ใช้มันก็มีไม่กี่คำเนื่องจากดังนั้นเพราะฉะนั้นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากไซน์พายส่วน2บวก n พายค่ะมีค่าเท่ากับบวกลบ1ผมช่วยและ e กำลัง x เป็นยังไงครับและ e กำลัง x มากกว่า0เดี๋ยวถ้าติดต้องปิดด้วยผมเอากองนี้กันคือเราคุย2กองนะกองนี้คุยไปละก็คุยกองนี้นะผมเอาขึ้นมาแล้วพ่วงมาด้วยe กำลัง x มากกว่า0แล้ว e กำลัง x เป็นยังไงครับก็น้อยกว่า0ค่ะดังนั้นเวลาพูดเราก็เรียกเล่าแบบนี้นะครับเนื่องจากดังนั้นทำไมครับดังนั้นดังนั้น x ก็หาค่าไม่ได้ไหมคะใช่ไหมครับใช่อะไม่อะไรแล้วก็ต้องบอกว่าลบ e กำลัง x คูณ sin นี่มันไม่เท่ากับ0แน่ๆเพราะตัวหนึ่งเพราะมันไม่มีใครเป็น0นะครับตัวนี้เป็นไปได้2ค่าคือ1กับคือ1หรือลบ1ถ้าพูดเป็นทางการเนาะคือ1หรือลบ1ตัวนี้น้อยกว่า0มันไม่มีใครเป็น0เลยคูณกันก็ไม่เท่ากับ0ครับจบว่าดังนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีค่า x นะครับไม่มีจำนวนจริง x ที่สอดคล้องกับสมการที่สอดคล้องกับระบบสมการดีมากติ๊กให้ก่อนติ๊กให้ก่อนพรประวี143เริ่มพูดเข้าใจนะเริ่มพูดเข้าใจเวลาผมชมใครว่าเริ่มพูดเข้าใจแล้วพอเราไปคุยกับเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าแกพูดไม่เคยเข้าใจ
อย่างเสียใจนะครับเช่นพูดไม่มีประธานของประโยคแบบนี้เพื่อนๆเราอาจจะฟังเข้าใจนะแต่ผมฟังไม่เข้าใจผมขอโทษด้วยพอมาพูดกับผมมากๆผมก็จะสั่งให้พูดให้มีประธานทุกครั้งเราพูดมีประธานของประโยคทุกครั้งเราจะเริ่มพูดเพื่อนฟังไม่เคยเข้าใจอ่ะเพื่อนไม่ชินโอเคแล้วไงครับไม่มีจำนวนจริง x ที่สอดคล้องกับระบบสมการแล้วไงก็ดีไม่มีก็ไม่มีไม่ง้อนะฮะไม่สนอยู่แล้วหรือยังไงหรือว่าต้องสนหรือไปต่อหรือพอแค่นี้ยังไงเดียไม่มีละไม่มี x ละทุกคนตอบได้นะทุกคนตอบได้นี่คือการเก็บคะแนนคิดว่าจะไม่ได้เชื่อเมื่อกี้เผื่อเรียกฐานันดรไปหนึ่งคนแต่ไม่เอาดีกว่าไม่ได้เชื่อใครอยากตอบตอบมาถ้าไม่มีค่า x ที่สอดคล้องกับระบบสมการก็หาจุดวิกฤตไม่ได้หาจุดวิกฤตไม่ได้ได้หาจุดวิกฤตไม่ได้นั่นคือไม่มีจุดวิกฤตไม่มีจุดวิกฤตนะครับหาไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราว่าหาไม่ได้เองมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะจุดวิกฤตแต่เราว่าหาไม่ได้จริงๆมันไม่มีครับไม่มีจุดวิกฤตนะครับนะดีมากใช่ได้ใช่ได้ติ๊กครับติ๊กติ๊กเลยอยู่ไหนปฐมพรโอ้ยแป๊บๆติ๊กละ3นะ2ติ๊ก6ไปแล้วนะมีใครหนึ่งติ๊กก็เอาไป3 2ติ๊ก6คะแนนมันกองก่อนคนอื่นตอบมากเลยอย่านั่งเฉยนะครับนั่งเฉยไม่ได้คะแนนนะครับเพราะว่าผมไม่เรียกชื่อข้อนี้ดีมีหน้าเขาถึงทำกรอบสีชมพูหวานแววเอาไว้มันไม่มีจุดวิกฤตนั่นเองนะครับแหม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 อ่ะผมดูก่อนข้อไหนน่าสนใจนิสิตทำข้อไหนมาบ้างแล้วเนี่ยผมทำข้อ6ครับแล้วก็มีจุดที่แบบว่ามีเพื่อนอีกคนทำหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนอาจจะแบบมีจุดนิดเดียวครับอาจารย์ที่แบบอาจจะแบบว่าถ้าเพื่อนไม่แม่นก็อาจจะผิดได้จุดนิดเดียวมันมีจุดใหญ่ๆกับจุดนิดเดียวใช่ไหมจุดนิดเดียวแต่ว่ามันก็ส่งมันข้อ6เหรอมันก็ส่งผลเอาส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ใช่ไหมข้อ6ใช่ไหมข้อ6ที่พูดอยู่เนี่ยคือข้อ6ครับข้อ6ครับอ๋อข้อ6นะโอเคมีจุดนิดเดียวอ่ะไหนใครเป็นคนทำเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยผมว่าหลายคนยังไม่ได้ทำหรือว่าทุกคนเห็นหมดแล้วว่าทำยังไงแจกจ่ายกันไปหรือยังมีใครทำข้อ6มาได้บ้างหรือว่ามีใครเห็นวิธีทำข้อ6แล้วบ้างส่งสติ๊กเกอร์อะไรมาก็ได้เคยทำข้อ6แล้วเห็นไหมยังไม่มีใครทำหรอกเราเห็นปฐมพรว่าทำกับเพื่อนเพื่อนคนไหนกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งครับอ๋อเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งยังเรารู้จักเพื่อนข้ามกลุ่มกันนะเนี่ยนี่ขนาดไม่เคยเจอตัวกันนะไม่ธรรมดานะฮะเพื่อนโรงเรียนเก่าอะไรแบบนี้เหรอ
ไม่ครับก็แบบเมื่อคืนมันนอนไม่หลับก็เลยลองมาทบทวนตัวเองดูว่าแบบพอจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วอย่างก็เลยหยิบข้อ6มาทำเฉยๆครับเมื่อคืนประมาณนี้หยิบข้อ6มาทำเฉยๆเอาแล้วทำกับเพื่อนหรือยังไงก็คือแบบว่าทักไปถามเพื่อนว่าได้เหมือนกันไหมอะไรประมาณนี้อ๋อได้เหมือนกันไหมใช่ใช่ใช่จริงๆเราควรถามว่านายคิดเหมือนฉันไหมนะฮะบีทองทันไหมทันไหมทันไหมนายคิดเหมือนฉันไหมบีสองไม่ทันแน่วะไม่เก็ตมุกนี้ทันค่ะด้วยหอมจอมซนค่ะจ๊ะเฮ้ยทันเหรอทันค่ะทันทันผมยังไม่เก่งชอบดูมากค่ะสมัยก่อนชอบดูอีกเฮ้ยเดี๋ยวเราเรียนคณิตศาสตร์เราต้องไม่ชอบดูนะมันทำลายเซลล์สมองเนี่ยเรื่องนี้มันทำลายเซลล์สมองเราอย่าไปดูมันเยอะนะไม่ได้ผมนี่แบนไม่ให้ลูกดูนะไอ้กล้วยหอมจอมยุ่งจอมซนอะไรนะมันนายคิดเหมือนฉันไหมมันก็เดินไปโอเคนะเอางั้นปฐมพรเชิญมี iPad ไหมมี iPad ไหมครับไม่มีครับเอาไม่มี iPad อ่ะอาจารย์ดูกับโน้ตบุ๊กใช่ไหมดูกับโน้ตบุ๊กอยู่เขาค้างแล้วกลัวโดนแชร์ ไม่เป็นไรบอกมาผมช่วยเขียนว่ามาครับครับเริ่มต้นเราก็ต้องหาจุดวิกฤตนะครับเริ่มต้นในการหาจุดวิกฤตหาจุดวิกฤตก็คืออนุพันธ์ย่อยเทียบ x เท่ากับ0แล้วก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ y เท่ากับ0ทีนี้เราก็จัดการดิฟเลยครับครับก็อนุพันธ์ย่อยเทียบ x เราก็มอง x เป็นตัวแปร y เป็นค่าคงตัวนะครับดึง y เป็นค่าคงตัวเราอยู่ไว้เฉยๆก่อนดิฟตัวแปร x ก็คือเป็น 3x กำลัง 2y ครับดีมากไปต่อแล้วก็12 x กำลัง2 r x เป็นตัวแปรก็คือเป็น24 x ครับส่วนลบ8 y y เราคิดเป็นค่าคงตัวแสดงว่าดิฟได้0ครับต่อทีนี้ตัวแปรดิฟเทียบตัวแปร y นะครับก็พจน์แรกก็จะได้ดู y เป็นตัวแปรแล้วก็ดู x เป็นค่าคงตัวก็คือดิฟ y ได้1ครับทีนี้จะเหลือค่าคงตัวก็คือ x ยกกำลัง3ครับทีนี้พจน์ที่2ก็คือเป็นตัวแปร x ไม่มีตัวแปร y ก็คือดิฟได้0แล้วก็ทีนี้ลบ8 y นะครับก็ดิฟตัวแปร y เหมือนเดิมก็จะเหลือลบ8ครับลบ8นะโอเคทีนี้ครับดิฟแล้วไปทำอะไรดีครับทีนี้ก็จับเท่ากับ0นะครับเป็นเอาอนุพันธ์ย่อยเทียบ x เนี่ยจับเอาอนุพันธ์ย่อยเทียบ x เท่ากับ0ก็จะเป็นสมการที่1อนุพันธ์ย่อยเทียบ y เท่ากับ0ก็จะเป็นสมการที่2ทีนี้เดี๋ยวต้องมีการบรรยายนิดนึงนะเราก็บอกว่าหาจุดวิกฤตโดยแก้ระบบสมการต่อไปนี้คือให้มันมีบรรยายนิดหน่อยนะครับจับอนุพันธ์ย่อยเทียบ x เท่ากับ0จับอนุพันธ์ย่อยเทียบ y เท่ากับ0ผมตั้งชื่อให้ด้วยจะได้คุยกันง่ายใช้ได้ปฐมพรใช้ได้แบบนี้มีการไปทำมาก่อนด้วยนะดีนี่ให้คะแนนเลยคือต่อให้สอบเขาก็ได้คะแนนครับเพราะว่าเขาไปทำมาก่อนโอเคก็ได้คะแนนโอเคก็คำถามต่อไปผมทำเองจากสมการ2จะได้ x เท่ากับ3เอ้ย จะได้ x เท่ากับ2ครับแทนใน1ครับแทนใน1ก็จะได้สิบ
2 y บวก48เท่ากับ0เราก็จะได้ y เท่ากับลบ4เหมือนกันไหมนายคิดเหมือนฉันไหมเหมือนกันอาจารย์อาจารย์ครับงั้นผมขอแทรกนิดนึงได้ไหมครับตรง x กำลัง3ลบ8เนี่ยก็คือที่ผมคุยกับเพื่อนก็คือเนี่ยครับเพื่อนมาผิดบรรทัดนี้ก็คือเพื่อนมองเป็นมองเป็นกำลังสามสมบูรณ์นะครับไม่ใช่กำลังสามมันต่างกำลังสามครับอาจารย์พอเป็นกำลังมันทีนี้มันจะมีวงเล็บ x ลบ2คูณอยู่กับวงเล็บx กำลังสองบวก 2x บวก 4ใช่ไหมครับทีนี้พอเป็นตรงนั้นแหละครับเพื่อนดันคิดว่าไอวงเล็บ x กำลังสองบวก 2x บวก 4เนี่ยเป็นกำลังสองสมบูรณ์ซึ่งทีนี้เพื่อนก็จะได้ค่า x เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวซึ่งพอมันได้ค่า x เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวมันก็จะผิดแต่ทั้งจริงๆแล้วคือตัวนั้นมันแยกไม่ได้ครับมันแยกตัวประกอบไม่ได้พอเอาไปเช็คโดยใช้สูตรลบ b อะไรแล้วก็จะติด square root ที่มันติดลบแสดงว่ามันไม่มีจำนวนจริงใดที่โอ้ใช่ได้อืมแต่อุตส่าห์ไปแทนในสูตรเลยเนาะดีครับดีเป็นคนขยันแบบนี้ก็ง่ายนะแตก4ออกมาเป็น1กับ3แล้วก็รวบไอ้นี่เป็นกำลัง2สมบูรณ์ก็ชัดเจนว่ามันไม่มีวันเป็นศูนย์วงเล็บนี้วงเล็บนี้ไม่มีวันเป็นศูนย์ครับเพราะกำพังตัวนี้ก็มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แล้วไปบวกอีก3ก็กลายเป็นว่าวงเล็บนี้มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับไม่มีทางเป็นศูนย์เลยนะก็ได้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกถนัดกับการแทนศูนย์มากกว่าก็ได้บางคนก็ไม่ถึงขั้นว่าแทนสูตรดูแค่ discriminant ก็ได้นะครับไม่ต้องไปแทนสูตรเต็ม discriminant ก็คือไอ้ตัวที่มันอยู่ภายใต้เครื่องหมาย square root ก็ได้เห็นไหมคณิตศาสตร์มีผิดมีถูกแต่คำว่าถูกมันก็มีหลายวิธีใครอยากเดินเส้นทางไหนเชิญตามสบายนะครับนะจุดนี้นะจุดเล็กๆใช่ไหมจุดนี้นี่เองนะเออใช่ครับอาจารย์แค่จุดนี้ครับแล้วทีนี้มันก็ได้ค่า x เพิ่มมาซึ่งมันก็ก็ตามนั้นแหละผมกำลังจะบอกว่าจุดนี้ครับเวลาผมตรวจข้อสอบนะผมก็จะไม่ตรวจต่อนะครับคะแนนมันก็จะได้แค่นี้เพราะมันผิดอะไรแล้วไงก็จะไม่ตรวจต่อผมไม่ตรวจต่อก็ศูนย์หมดเผลอๆเต็ม10อาจจะได้สัก1หรือ2คะแนนเองอ่ะถ้ามาผิดตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกก็ต้องยื้อไปให้ได้อย่าเพิ่งผิดก่อนยื้อไปก่อนคือถ้าผิดแล้วไปผิดท่อนสุดท้ายคือถ้าจะผิดแต่ทางที่ดีก็ถูกอย่างสมบูรณ์มันก็ดีที่สุดอยู่แล้วคืออย่าไปผิดตั้งแต่หาจุดวิกฤตอย่าไปผิดตั้งแต่หาค่า x นะครับเซตผิดตั้งแต่ตรงนี้เซตเลยนะฮะโอเคต่อดังนั้นจุดวิกฤตอันนี้ผมทำไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะถามละโอเคได้จุดวิกฤตนะครับคำถามคือทำอะไรต่อดีครับหา f x x f y y แล้วก็ f x y ค่ะดูไม่ทันเคยตอบ ดูไม่ทันโทษทีเคยตอบหนูค่ะหนูค่ะคืออ่อนจะละกว่าจะรอไปเจอ135นาทีทิปนะผมขอเขียนก่อนนะขอเขียนก่อนอย่าเพิ่งตอบบอกว่าต้องหา3ตัวนี้นะครับมาอาจจะมองไม่เห็นมีจดไว้ไหมผมก็ย่อจะมองเห็นปะก็ไปขยายจอเองนะถ้าอยากขึ้นไปดูว่ามา f x x ก็ดูจากข้างบนนะคะที่เป็นอนุพันธ์ย่อยของ f เทียบ x ก็ค่ะก็จะได้มอง y เป็นค่าคงตัวค่ะก็จะได้6 x y ค่ะข้างหลังก็มอง y เป็นค่าคงตัวก็จะได้
24x ค่ะไม่ใช่ 24x 24ค่ะเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายบวก24ค่ะโอเคดีมากไปต่อ FYY FYY ก็ดูจากข้างบนเหมือนกันค่ะก็ดูจากข้างบนมองดูข้างบนนี้ดูแถวนี้ได้ไหมข้างบนไม่ได้ค่ะอ๋อไม่ได้ดูตรงไหนดีครับดูจากอันควันด้วยของ F เทียบ Y ค่ะโอเคก็มอง F เป็นค่าคงตัวค่ะค่ะก็จะได้ศูนย์ได้ศูนย์ครับค่ะเจ็ดไปแล้วไม่ดิฟ8นะครับดิฟ8ไหมดิฟ8ก็ได้ศูนย์ค่ะสรุป FYY ได้ศูนย์ค่ะโอเคตาครับตาf x y ก็ดูที่อันควันย่อยของ f เทียบ x ค่ะแต่ให้มอง x เป็นค่าคงตัวมอง x เป็นค่าคงตัวก็จะได้3 x กำลัง2ค่ะพูดต่อพูดให้จบเลยผมจะได้เขียนทีเดียวบวก0ก็ได้3 x กำลัง2โอเคดิฟ 24 x ได้0นะครับดีมากดีมากดีมากโอเคนะทีทิป1 3 5มีคะแนนโปร่งใสนะจะสอบกับ Microsoft Form คะแนนก็โปร่งใสเห็นไหมสอบแบบนี้คะแนนก็โปร่งใสใครอยากตอบคำถามไหนก็ตอบมาทีนี้หา3ตัวนี้มาหาไปทำอะไรอ่ะครับเขาไม่ได้ถามว่าอนุพันธ์ย่อยอันดับ2เป็นเท่าไหร่กันบ้างเขาไม่ได้ถามสักหน่อยจะหาไปเพื่ออะไรเนี่ยแต่เช็คว่าจุดวิกฤตจะให้ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดหรือว่าจุดอันมาเออเช็คยังไงครับนำจุดวิกฤตไปแทนใน fxx fyy แล้วก็ fxy ก่อนค่ะเพราะว่ามันยังติดตัวแปรอยู่อ๋ออ๋อไปแทนก่อนนะไปแทนก่อนแทนเขียนก่อนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่ะว่ามาก็6xy ก็จะได้ลบ48ค่ะแล้วก็บวก24ก็จะได้ลบ24ค่ะfyy ก็ได้0เลยค่ะเพราะไม่มีตัวแปรเพราะไม่มีตัวแปรให้แทนโอเคต่อ fxy ก็แทน x ด้วย2ก็จะได้2กำลัง2เป็น4คูณ3เป็น12ค่ะโอเคแล้วไงต่อครับพอแทนเสร็จยังไม่ติ๊กยังไม่ติ๊กก็นำไปแทนในสูตรเลยค่ะสูตรสูตรไหนครับ f x x ที่จุด2 -4 f y y ที่จุด2 -4เอามาทำอะไรกันครับ2ตัวนี้2ตัวนี้เอามาคูณกันค่ะโอเคแล้วก็ลบด้วย f x y ที่จุด2 -4ทั้งหมดกำลังสองค่ะครับก็แทนค่าเลยค่ะครับแทนอะไรครับ fx ที่จุด2 -4ก็ได้ลบ24ค่ะดีมากไปต่อ fx y fyy ที่จุด2 -4ก็ได้0ค่ะเออได้จังได้ศูนย์คูณนั่นเอาไอ้ยาของดีของดีนะต่อแล้วก็ลบด้วย12ยกกำลังสองค่ะสรุปได้144ค่ะได้144ผิดครับลบ144ค่ะถูกเอ๊ะหรือว่าผมฟังผิดเมื่อกี้ตอบติดตลบไปยังตอบใหม่แล้วค่ะคุณติดลบอ๋อตอบใหม่แล้วโอเคถูกแล้วโอเคไม่เป็นไรเรา
อย่าสนใจอดีตสนใจปัจจุบันนะครับได้รูป144ไงต่อครับดีใจเสียใจมีความสุขได้ลบ114ซึ่งมันน้อยกว่า0ค่ะน้อยกว่า0แล้วไงครับดีใจไหมมันจะมีค่าสูงสุดสัมผัสมีค่าสูงสุดสัมผัสผมจำอะไรผิดไหมเนี่ยไถ่ขึ้นไปดูกันนะหน้าต้องอ้างอิงด้วยสิหน้า960มันค่าน้อยกว่า0แต่ว่าค่านั้นนะคะมันมากกว่า0มันค่านั้นเออมันน้อยกว่า0แสดงว่ามันเป็นจุดอันมาค่ะขอโทษค่ะมันน้อยกว่า0มันนี่คือค่ามันนี่คืออะไรครับ F ไม่มีคำว่ามันน้อยกว่า0มันกำลังนึกถึงอะไรในหัวสมองก็ถึงพูดว่ามันตัวนั้นคืออะไรครับมันน้อยกว่า0พูดให้มีประธานของประโยคจริงๆคำว่ามันก็มีประธานนะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสรรพนามใช่ไหมลบ114ค่ะมันมากกว่า0ก็มันน้อยกว่า0ที่ผมชอบใช้คำว่า discriminant แต่จริงๆชื่อทางการไม่แน่ใจเขาใช้ discriminant หรือเปล่านะผมก็ชอบคือไม่งั้นก็พูดยาวอ่ะ fxx คูณ fyy ลบ fxy ยกกำลังสองโอ้โหยาวมากเลยถ้าผมพูดตัวดีเอาก็อะไรวะตัวดีงงอีกผมก็เลยใช้คำว่า discriminant ซึ่งโดยอย่างเป็นทางการเขาใช้คำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าในคลาสของเราผมเขาใช้คำว่า discriminant ซ้ำกับไอ้ที่อยู่ใน square root ของสูตรหาค่า x สมการกำลังสองนะครับโอเคทีนี้ไอ้รูป144มันน้อยกว่า0นั่นไงครับมันเป็นจุดอันมาค่ะอ๋อมันเป็นจุดอันมานั่นเองนะครับมันนี่ใครอะครับมันมันคือเพื่อนงงเมื่อกี้ก็มันแต่มันครั้งแรกนั้นคือลบ144แล้วมันไม่เป็นมันเป็นจุดอันมาลบ144เป็นจุดอันมาเหรอไม่น่าใช่มันคือฟังก์ชันของ f ที่จุด2ลบ4ค่ะเป็นจุดอันมาไม่ใช่อ่านอะไรครับอะไรครับที่เป็นจุดอันมาจุดสองลบสี่เป็นจุดอันมาค่ะใช่ใช่นี่พูดแบบมีประธานของประโยคนะคือเราไม่ต้องเทคนิคการสอนเยอะพูดเป็นประโยคแค่พูดเป็นประโยคนักเรียนที่ตั้งใจฟังเขาจะเข้าใจนะครับไม่ต้องเทคนิคเยอะไม่ต้องทำสื่อการสอนอลังการครับแค่พูดเป็นประโยคถ้าเราพูดว่ามันน้อยกว่า0มันเป็นจุดอ่านมานะฮะเด็กงงเพราะมันตัวแรกกันลบ144 discriminant มันตัวแรกคือ discriminant สักพักมันอีกละมันเป็นจุดอ่านมาแล้วก็144เป็นจุดอ่านมางงนะครับคือผมมันเข้าใจอะไรผมยังงง คิดดูแต่ถ้าเราไปสอนเด็กนักเรียนซึ่งบางคนก็ยังไม่เข้าใจทีบางคนก็เกือบจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะไปเจอมันก็ไปสองตัวซึ่งมันคนละตัวกันนะแต่ใช้คำว่ามันเหมือนกันไปเลยครับไม่เข้าใจจากทำท่าจะเข้าใจกลายเป็นไม่เข้าใจนะเนี่ยเทคนิคการสอนง่ายๆคือไม่ต้องมีเทคนิคครับพูดให้เป็นประโยคให้มีประธานนะครับแค่นั้นเองง่ายๆทีนี้ถ้าเขียนในข้อสอบจะเขียนบอกผมว่ายังไงดังนั้นจุด2ลบ4เป็นจุดอ่านมาค่ะแล้วมันมีจุดวิกฤตแค่จุดเดียวด้วยเนาะก็จบข้อนี้ไปเลยโอ้โหสุดยอดนะทีทิปโหดจริงครับโหดจริง135นะครับ
ไม่ธรรมดามีสิบกสบสอบบรรจุ 100% ทุกปีนะครับไม่ต้องห่วงทุกปีใครสนใจมาเรียนได้นะนี่เดี๋ยวอัดคลิปลง YouTube ต้องโฆษณาหน่อยกสบคณิตศาสตร์สอบบรรจุได้ 100% ทุกปีเพราะคนที่ทำท่าสอบบรรจุไม่ได้ก็จะไม่ปล่อยจบนะครับเพราะฉะนั้นจึงสอบบรรจุได้ 100% ทุกปีนะครับหายห่วงเพราะฉะนั้นพวกเราแค่พยายามสอบผ่านทุกวิชาให้ได้นะคือถ้าผ่านไปได้เราก็มีเป็นคนที่มีมาตรฐานระดับหนึ่งละเออมันไปเจอพวกข้อสอบบรรจุครูมันก็ไม่ได้ยากมากนะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องฟิตไปอ่านพวกภาคกอครับกฎหมู่กฎหมายพรบอะไรสักหน่อยนึงนะแค่นั้นเองส่วนในพาร์ทวิชาเอกผ่านอยู่แล้วเพราะไอ้ที่เจอกันตลอด4ปีนี้มันก็หนักหนาสาหัสกว่าไอ้ที่จะไปเจอในข้อสอบบรรจุตั้งเยอะครับมันชิวๆนะครับไม่ต้องห่วงนี่คือเหตุผลทำไมผ่านกันหมดสอบบรรจุได้กันหมด 100% ทุกปีโอเคครับดีมากเลยดีมากดีมากทุกคนเตรียมตัวมาดีมากพยายามคิดพยายามทำนะดีมากมันต้องแบบนี้ต้องอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้เอาข้อไหนดีผมชอบข้อไหนหรือนิสิตอยากนำเสนอข้อไหนอาจารย์ครับผมทำข้อนี้มาครับอาจารย์ครับเมื่อคืนหนูนอนไม่หลับหนูนั่งทำโจทย์ข้อนี้ว่ามาที่เงียบนี่คือไม่มีใครทำทีละครับไม่เป็นไรไม่มีใครทำมาทีถ้าอย่างนั้นผมจัดเองเอาคูณกันบ้างเนาะคูณกันบ้างคูณกันข้อที่9ครับข้อที่9นี่ข้อที่9นะครับใครอยากทำอะไรบอกมาเปิดไมค์พูดมาเลยไม่จี้ถามครับวันนี้ไม่พร้อมตอบก็ไม่ต้องตอบก่อนนะครับนั่งฟังเพื่อนไปก่อนถ้ายังไม่พร้อมใครพร้อมเปิดไมค์พูดแทรกขึ้นมาเลยครับเอาโจทย์ไปดิฟผลคูณค่ะเห็นนะเดี๋ยวใครเอ่ยทำไมผมไม่เห็นหน้าพูดอีกทีครับมันจะได้กระเด้งมาเอาโจทย์ไปดิฟผลคูณค่ะเอาโจทย์ไปดิฟผลคูณเอาโจทย์ไปดิฟผลคูณผมไม่ให้นะฮะไม่อนุญาตครับ เอาอะไรไปดิฟผลคูณไม่ใช่เอาโจทย์เอาไรอะครับที่ดิฟได้โจทย์ดิฟไม่ได้นะสิ่งที่จะเราเอาไปดิฟได้นี่คืออะไรครับ fxy ค่ะเออนะฟังก์ชันใช่ใช่ทีนี้เหมือนกับเราเป็นครูแล้วก็ไปสั่งเด็กเด็กนักเรียนทุกคนดิฟฟังก์ชัน f จะไม่มีเด็กคนไหนทำได้ครับถ้าเราสั่งเด็กแบบนี้นะครับเด็กคนไหนทำได้แปลว่าเขาไม่เข้าใจครับเด็กที่เข้าใจจะทำไม่ได้เช่นผมทำไม่ได้ครับ เพราะว่าผมเข้าใจผมก็เลยทำไม่ได้ในสิ่งที่เราสั่งนะครับ
สั่งใหม่สั่งใหม่ผมพร้อมทำปฏิบัติตามสั่งมาใหม่ถ้าทำได้ผมพร้อมปฏิบัติตามอ่านแล้วเราเอาไปดิฟเอา f เอาฟังก์ชันไปดิฟเพื่อหาจุดวิกฤตค่ะอันนี้ผมก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่าผมเข้าใจผมจึงทำไม่ได้ในสิ่งที่เราสั่งแต่บางคนที่ไม่เข้าใจเขาอาจจะทำได้นะอาจจะมีบางคนกำลังทำสนุกใหญ่อะไรตอนนี้ทำไม่ได้นะครับต้องทำไม่ได้นะห้ามทำได้ด้วยใครทำได้เดี๋ยวให้ F ให้หมดเลย ห้ามทำเด็ดขาดใช่เริ่มต้นต้องหาจุดวิกฤตอยู่แล้วถูกต้องครับถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องแต่ว่าถ้าให้เอาไปดิฟผมดิฟไม่ถูกเลยครับแต่ก็ต้องไม่มีใครดิฟได้ด้วยนะถ้าใครดิฟได้นี่ผิดนะครับใครดิฟได้เตรียมตัวติด F อะไรครับก็หรือว่าเราดิฟได้อ่ะดิฟให้ดูหน่อยสินัชชานัชชาดิฟได้ใช่ไหมอ่ะดิฟให้ดูหน่อยหรือว่าตอนแรกเอาไปคูณก่อนเอาไปคูณก่อนตามสบายเลยครับผมก็ไม่ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยเอาไปคูณก่อนก็ได้หมดเอาใครไปคูณนะครับเอาใครคูณกับใครการคูณเป็น binary operation มันต้องมีของ2 สิ่งนะถึงจะคูณกันได้คำว่าเอาไปคูณก่อนนี่มันก็ไม่เข้าใจมันต้องมีประธานของประโยคครับเอาสิ่งนี้คูณกับเอา1 xy คูณกับ x บวก y ค่ะอ่ะคูณอะไรครับคูณแล้วจะได้ x บวก y บวก x กำลัง 2y บวก xy ค่ะบวก xy ก็คูณใหม่คูณใหม่ครับx บวก y บวก x กำลัง 2y บวก xy กำลัง 2ค่ะดีมากใช้ได้ใช้ได้โอเคแล้วดีมากละทีนี้แล้วไงต่อคูณเสร็จแล้วคูณเสร็จแล้วเราก็จะเอาฟังก์ชันไปหาอนุพันธ์เพื่อหาจุดวิกฤตค่ะทำไม่ได้ครับหาอนุพันธ์ทำไม่ได้เคยทำได้บ้างในเคยทำได้บ้างบอกหน่อยสิทำยังไงจริงเหรอนัชชาทำได้จริงเหรออ๋อไหนทำให้ดูหน่อยสิทำยังไงครับทำอะไรครับหาอนุพันธ์อะไรครับก็เอาโจทย์ไปหาอนุพันธ์ค่ะแล้วก็ไปหาอนุพันธ์ไม่ได้ครับสิ่งที่หาอนุพันธ์ได้ต้องเป็นฟังก์ชันไม่ใช่โจทย์นะครับเอาฟังก์ชันไปหาอนุพันธ์นั่นแหละหายังไงได้อะไรก็ได้ฟังก์ชันก็คือการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันเทียบ x หรือว่าเทียบ y เทียบ x อนุพันธ์ฟังก์ชัน
พูดเป็นประโยคหน่อยเราอย่าพูดแบบนี้สิครับคิดซะว่าผมเป็นเด็กนักเรียนเรากำลังไปสอนหนังสือครับเราไปพูดแบบนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรทำความเข้าใจก่อนนะคือฟังดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรนั่งทำความเข้าใจก่อนนะครับมีใครได้บ้างมีใครได้อีกบ้างครับเดี๋ยวถ้าที่ฟังมายังไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยตอบนะครับอันนี้มีใครเข้าใจแล้วบ้างว่าทำยังไงก๊อปปี้วิธีทำข้างบนที่ทำมานั่นแหละแล้วก็คำพูดของเพื่อนที่พูดถูกบ้างผิดบ้างผมก็ปรับแก้ให้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องจดไว้ว่าช็อตนี้พูดยังไงเพราะสุดท้ายเราก็ต้องเอาไปเขียนข้อสอบใช่ไหมค่ะอนุพันธ์ f เทียบ x ไหมคะไม่ใช่ครับใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจครับใช่ไหมครับใครตอบมาเอ่ยเดี๋ยวบอกชื่อด้วยนะบอกชื่อใครจะตอบบอกชื่อนิดนึงหาไม่เจอ142ปารุยทองนอกค่ะอ๋อ142ครับทำอะไรดีครับค่ะอนุพันธ์ f เทียบ x ค่ะจะได้1บวก2 xy บวก y กำลัง2ค่ะโอเคแปลว่าฝั่งไหนไปตอบใหม่ครับมันค้างไปครับผมสัญญาณมันขาดผมไม่ได้ยินอะไรตอบอนุพันธ์ย่อย f เทียบ x มาใหม่อนุพันธ์ย่อย f เทียบ x จะได้1บวก2 xy บวก y กำลัง2ค่ะคิดอย่างไรทำไมถึงได้เท่านั้นก็หาอนุพันธ์ก็หาอนุพันธ์จากเอากับคำอะไรอนุพันธ์จากบรรทัดด้านบนค่ะที่แปลงจากโจทย์มาแล้ว1ขั้นแสดงว่าไม่ได้ฟังเพื่อนอธิบายเพื่อนอธิบายว่ายังไงเพื่อนอธิบายว่ายังไงต้องฟังด้วยนะเวลาดิฟย่อยเทียบ x ครับเราจะต้องมอง x เป็นตัวแปรมอง y เป็นค่าคงตัวนะทีนี้เราก็ค่อยๆดิฟทีละพจน์นะครับไม่ใช่มาถึงก็บอกคำตอบไม่ได้นะคือความเป็นครูความเป็นครูไม่ใช่อยู่ดีๆก็ดิฟเทียบ x ได้1บวกเท่านู้นเท่านี้ไม่ใช่เราต้องค่อยๆอธิบายดิฟทีละตัวดิฟ x ก่อนได้ดิฟ x ได้1ต่อไปครับดิฟ y ได้0ค่ะแล้วก็ดิฟ x กำลัง2 y ได้2 xy ค่ะแล้วก็ดิฟ xy กำลัง2ได้ y กำลัง2ค่ะทีนี้ต้องฟังเวลาเพื่อนพูดครับแปลว่าไม่ฟังเพื่อนไม่ได้พูดแบบนี้ไอ้ที่ผมบอกผ่านเพื่อนไม่ได้พูดแบบนี้เพื่อนพูดว่ายังไงอันนี้ต้องถามใครต้องถามปฐมพรเอาปฐมพรพูดฟังอีกทีนึงนะฟังอีกทีนึงทุกคนตั้งใจฟังปฐมพรพูดดีมากครับเราหาอนุพันธ์ย่อยใช่ไหมครับหาอนุพันธ์ย่อยเนี่ยฟังก์ชันเราเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรซึ่งหาอนุพันธ์เราจะหาอนุพันธ์เทียบ x ก่อนแล้วก็หาอนุพันธ์เทียบ y ซึ่งถ้าเราจะเทียบ
จะหาอนุพันธ์เทียบ x เราจะมอง x เป็นตัวแปรแล้วก็ y เป็นค่าคงตัวทีนี้เราก็มองดูทีละพจน์เลยครับโดยคำนึงอยู่ในใจก็ได้ครับอะไรก็ได้ว่า x เป็นตัวแปร y เป็นค่าคงตัวทีนี้ก็ดูไปทีละพจน์ครับว่าพจน์ไหนมีค่า x ค่า y อะไรยังไงเราก็ดิฟปกติเลยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็คือถ้าดิฟค่าคงตัวก็ได้0ดิฟนี่มาถึงแล้วเมื่อกี้เขาอธิบายมาถึงตรงนี้แล้วก็คือตรงนี้เรามองอนุพันธ์เทียบ x นะครับก็ y เป็นค่าคงตัวทีนี้เราก็ให้ y มันอยู่ปกติคิดว่ามันเป็นตัวเลขก็ได้หรือไงแล้วก็เราก็ดิฟตัวไป x ไปก็จะได้ 2xy ครับจับคีย์เวิร์ดได้ไหมจับคีย์เวิร์ดได้ยังทีนี้พูดใหม่พรปวีพูดใหม่ไม่ใช่พูดใหม่พูดพจน์นี้เลยดิฟ xy กำลังสองโดยมอง y เป็นค่าคงตัวก็ได้ค่ะเนื่องจากดิฟเทียบ x ให้มอง x เป็นตัวแปรก็จะได้ y กำลังสองค่ะดิฟ x ได้หนึ่งนะได้ y กำลังสองค่ะตรงนี้ผมลบทิ้งดีกว่าพยายามฝึกอธิบายนะเพราะว่าอนาคตเราก็ไปเป็นครูเนาะทีนี้ทำอะไรต่อดีครับต่อไปดิฟ f เทียบ y ค่ะว่ามาโดยดิฟ f เทียบ y เนี่ยโดยเราจะมอง y เป็นตัวแปรมอง x เป็นค่าของตัวค่ะดิฟ x ได้ดิฟ x ได้1ค่ะเฮ้ยขอโทษค่ะอาจารย์ดิฟ x ได้0เห็นไหมต่อนี่ได้0ค่ะดิฟ y ได้1ค่ะดิฟ x กำลัง 2y ได้ 2xy ค่ะไม่เอาพูดใหม่พูดแบบนี้ไม่ผ่านแล้วก็ดิฟผิดด้วยคือเหตุผลที่ผมให้พูดเพื่อป้องกันไม่ให้เราดิฟผิดด้วยนะคือ1ก็เพื่อการสอนในอนาคต2ก็คือที่ให้เราพูดเราจะได้ไม่พลาดนะครับคือมีเหตุผลคือหลายคนนิสิตหลายคนก็รำคาญโอ้ยพูดอยู่ได้ก็ถ้าไม่พูดมันผิดไงไม่พูดนี่ผิดนะครับผิดทั้งในแง่วิธีสอนผิดการคำนวณด้วยและเมื่อกี้ก็ผิดแล้วมันต้องพูดครับต้องพูดเชื่อผมเถอะพูดครับต่อไปนะคะดิฟ x กำลัง2 y ได้ x กำลัง2ค่ะไม่ใช่ต้องพูดครับไม่พูดไม่ได้ครับต้องพูด x กำลัง2 y โดยมอง y เป็นตัวแปรมอง x เป็นค่าของตัวค่ะได้ดิฟตัวนี้ก็จะได้ดิฟ x กำลัง2 y ก็จะได้ x กำลัง2ค่ะก็ดิฟแค่ตัวแปร y ใช่ไหม x กำลังสองเป็นค่าคงตัวใช่ค่ะตัวแปร y ดิฟ y ได้หนึ่งสรุปก็ได้ x กำลังสองคูณหนึ่งก็ x กำลังสองเห็นไหมแบบนี้มันจะไม่พลาดต้องพูดนะครับพูดพูดอะไรครับต่อไปดิฟ x y กำลังสองค่ะโดย x เป็นค่าคงตัว y เป็นตัวแปรก็จะได้พอดิฟ x กำลังสอง y ก็จะได้สอง x y ค่ะมอง x เป็นค่าคงตัวดิฟ y กำลังสองได้อะไรครับดิฟ y ยกกำลังสองได้ดิฟ y กำลังสองได้สองดิฟ y กำลังสองได้สอง y ค่ะจึงได้เป็นดิฟ x ก้อนนี้ได้เป็นสอง x y ค่ะเดี๋ยวต้องมีแบบคือไม่ใช่มอง x เป็นค่าคงตัวมอง y เป็นตัวแปรดิฟ xy กำลังสองได้สอง xy ไม่ใช่มอง x เป็นค่าคงตัวมอง y เป็นตัวแปรเนี่ยค่าคงตัวคูณกับตัวแปรค่าคงตัวตัว x เนี่ยนะอยู่เฉยๆดิฟ y กำลังสองได้สอง y เลยได้เป็นสอง xy ครับผมอธิบายว่าเพื่อนอธิบายต้องตั้งใจฟังมากๆเลยนะต้องตั้งใจมากๆเผื่อฟังเพื่อนนี่อาจจะต้องตั้งใจกว่าฟังผมอีกนะเราก็ดูเฮ้ยพูดแบบนี้พูดถูกไหมหรือว่าพูดผิดในฐานะคนฟังแล้วเข้าใจไหมประโยคนี้ถ้ามันดีเราก็จดไว้ copy อะไรเดี๋ยวพอไปเจอข้อสอบเดี๋ยวเราจะเขียนอย่างเงี้ยแหละอนาคตไปเป็นครูเดี๋ยวถ้าเราได้สอนเราจะอธิบายแบบนี้แหละใช้ประโยคนี้เลยใช้สำนวนนี้เลยโอเคไหมครับเวลาเรียนหนังสือมันต้องแบบนี้นะครับไม่ใช่เพื่อนพูดก็พูดไปพูดมากชิบหายพูดอยู่นั่นอะไรแบบนี้ไม่ใช่ตั้งใจฟังนะครับเวลาเพื่อนพูด
ตั้งใจมากๆด้วยนะครับแล้วก็จดอะไรประโยคไหนดีประโยคไหนเด็ดเราจะได้ไปใช้ไม่ต้องคิดเองมันไม่ใช่เดี๋ยวพอถึงวิชาที่มันจะต้องสอบสอนก็มาบ่นเนี่ยคิดได้นะแต่พูดไม่ออกพูดไม่ถูกว่าจะพูดยังไงเอ้ามันไม่จดอะครับมีคำพูดดีๆมีคำอธิบายดีๆเยอะแยะไปหมดอะไรในคาบของผมอะจดไปนี่ได้ทั้งเยอะนะไม่งั้นเดี๋ยวพอถึงปี3วิชาที่เราต้องออกมาสอบสอนเราก็มาบ่นนะรุ่นพี่ก็บ่นว่าคิดได้นะทำถูกด้วยโจทย์ข้อนี้แต่พูดไม่ออกคิดไม่ออกว่าจะพูดยังไงวิธีแก้เป็นก็เราไม่ตั้งใจฟังเพื่อนไงง่ายนะครับผมก็ต้องพูดดักไว้ก่อนนะจดอะไรนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องมองไกลไปถึงว่าอนาคตเราจะไปเป็นครูก็ไปสอนนะมันถึงจะได้ใช้จริงๆประเดี๋ยวก็ได้ใช้ครับอีกไม่นานก็ได้ใช้เพราะว่าเราต้องเขียน ต้องเขียนอธิบายแต่โอเคมันอาจจะไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องฝึกเขียนอธิบายอยู่ดีนะครับโอเคทีนี้อีกนิดเดียวหาจุดวิกฤตใช่ไหมทำไงต่อครับหาจุดวิกฤตทำยังไงครับจะหาจุดวิกฤตกำลังจะติ๊กแล้วนำ1บวก 2xy บวก y กำลัง2เท่ากับ0ค่ะถ้าทำแค่นั้นผิดแล้วก็นำ1บวก x กำลัง2บวก 2xy เท่ากับ0อีกตัวนึงค่ะอีกตัวหนึ่งนะครับจะหาจุดวิกฤตโดยแต่ว่าไม่ตั้งใจฟังจริงๆด้วยเป็นเพราะอะไรผมไม่เข้าใจทำไมพรปวีถึงไม่ฟังหนูเรียบเรียงเป็นคำพูดดีๆไม่ถูกอาจารย์ไม่ต้องอย่าเรียบเรียงอย่าเรียบเรียงฟังในสิ่งที่ผมพูดดูในสิ่งที่ผมเขียนแล้วก๊อปปี้มาเลยอย่าไปเรียบเรียงครับโอเคไหมเราเรียบเรียงเราก็จะใช้ภาษาของเราเองซึ่งภาษาที่เราใช้มันไม่ใช่ภาษาที่เอาไว้เขียนในงานทางคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นภาษาที่เราพูดกับเพื่อนพูดกับพ่อแม่พูดกับญาติมันจะเป็นภาษาแบบนั้นซึ่งมันเอามาใช้เขียนไม่ได้มันต้องใช้ภาษาแบบคณิตศาสตร์เพราะเราทำโจทย์คณิตศาสตร์อยู่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเรียบเรียงก็เรียบเรียงไม่ได้มันต้องใช้ประโยคของผมนะครับ ซึ่งผมใช้คำว่าอะไรครับเนี่ยถัดจากเนี่ยหาจุดวิกฤตแล้วผมเขียนอะไรต่อโดยแก้ระบบสมการต่อไปนี้ค่ะต้องใช้คำนี้นะครับโดยแก้ระบบสมการต่อไปนี้ระบบสมการไหนที่พูดมานั่นแหละคือพูดอีกทีต่อไปนี้ด้วยต่อไปนี้หาจุดวิกฤตโดยแก้ระบบสมการต่อไปนี้ค่ะโดยนำ1บวก 2xy บวก y กำลัง2เท่ากับ0เป็นสมการที่1ค่ะเฮ้ดีดีดีใช่ๆดีมากแล้วก็1บวก x กำลัง2บวก 2xy เท่ากับ0เป็นสมการที่2ค่ะดีมากโอ้โหใช้ได้โอเคได้ครับ1ติ๊กได้ครับ1ติ๊กพรปวี1 4 2 1ติ๊กครับ1ติ๊กครับ1ติ๊กนี่ชัดเจนนะชัดเจนโปร่งใสไว้ใจได้เนี่ยผมจะไปสมัครสอสอใจถึงพึ่งได้โปร่งใสด้วยเนี่ยโอเคมาแล้วทำไงต่อดีครับลองเอาสมการ1มาลบกับสมการ2ค่ะอย่างเงี้ยบอกชื่อด้วยบอกชื่อ
1 4 3ค่ะ1 4 3สมการ1ลบสมการ2นะครับโอเคลองดูได้ได้ได้หมดนะครับได้หมดอ่ะว่ามาแล้วมันก็จะได้ y กำลัง2ลบ x กำลัง2เท่ากับ0ค่ะอืมแล้วทีนี้หนูลองใช้ผลต่างกำลังสองค่ะอืมว่ามาได้จะได้ y ลบ x คูณกับ y บวก x ค่ะอืมอืมแล้วทีนี้เราก็จะได้เป็น y เท่ากับบวกลบ x ค่ะเออทำไมได้ y เท่ากับบวกลบ x ครับตรงนี้มันเร็วไปนิดนึงอ๋อมันก็ดังนั้นแสดงว่าค่า y เท่ากับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ y ลบ x บวก y บวก y บวก x จริงๆมันต้องมีคำพูด1ประโยคมาขั้นก่อนนะสองตัวคูณกันได้0แปลว่าแปลว่าตัวใดตัวหนึ่งมันเท่ากับ0อืมถ้าตัวนี้เท่ากับ0ก็คืออะไร y ลบ x เท่ากับ0ถ้าตัวนี้เท่ากับ0คือ y บวก x เท่ากับ0โอเคคำถามเชื่อมด้วยคำว่าหรือค่ะอัศจรรย์ใจนะครับตอบถูกเฉยดีดีดีทีนี้ไม่ต้องเอามารวมกันนะครับไม่ต้องเอามารวมกันเพราะว่าประเดี๋ยวจะแยกเคสให้แล้วแค่นี้ก็ให้ละเออผมถามหน่อยรู้ได้ยังไงว่าสมการ1ลบสมการ2หนูสังเกตจากทั้ง2สมการมี 2xy กับ1เหมือนกันนะคะแล้วก็เลยคิดว่าถ้าลบกันมันน่าจะโอเคใช่มันก็ควรกำจัดไอ้พวกตัวแปรออกไปให้มันได้เยอะที่สุดนะครับถ้าจับมารวมกันแล้วตัวแปรตัวละครที่มันอยู่ในระบบสมการมันหายไปได้เยอะๆก็ยิ่งดีคือถ้ามาคูณกันมันหายกันไปเยอะก็คูณถ้าจับมาหารกันนะมันหายไปเยอะก็หารแต่ว่านั่นเนี่ยมันก็ต้องตรวจคำตอบไปเนาะ อันนี้ก็ไปตรวจคำตอบได้นะตรวจคำตอบแต่มันก็ไม่เชิงว่าตัวคำตอบเดี๋ยวมันก็ไปแทนนะครับเอ้าพูดซะแล้วเอ้ยเมื่อกี้ติ๊กยังพรปวีติ๊กยังค่ะยังไม่ติ๊กค่ะยังไม่ติ๊กอย่าโกหกนะไม่ใช่ว่าติ๊กแล้วบอกยังไม่ติ๊ก พูดเล่นโอเคเมื่อกี้ผมหลุดไปนิดนึงจะถามต่อว่าทำไงต่อหลุดไปนิดนึงแล้วอะว่ามาทำไงต่อครับนัวค่ะได้หมดใครก็ได้ได้หมดครับทุกคนมีสิทธิ์หมดใครคิดอะไรตอบอะไรครับพูดแทรกขึ้นมาเลยจะทำอะไรต่อดีตอนนี้ได้ y เท่ากับ x หรือ y เท่ากับลบ x จะทำอะไรกันต่อดีครับใครอยากทำอะไรพูดแทรกขึ้นมาเลยครับได้ค่า x y ได้ค่า x เท่ากับ0และค่า y เท่ากับ0ไม่เอาแล้วเราไปพูดแบบนี้เด็กไม่งงเหรอคิดดูสิก็แก้สมการมาแล้วก็ให้ x เป็น0ได้ y เป็น0แก้สมการมาได้เป็น0ได้ y เป็น0ครับไม่ติ๊กให้ครับตอบแบบนี้ไม่ติ๊กให้คือต้องเล่าให้ฟังว่าทำอะไรคือไม่ต้องบอกคำตอบเอาไว้ทีหลังคำตอบไม่ได้สำคัญที่สุดวิธีคิดสำคัญที่สุดนะแล้วเราคิดยังไงครับได้ x เท่ากับ0ได้ y เท่ากับ0เอาไปแก้สมการแก้สมการอะไรครับ
จะแก้ยังไงครับต้องอธิบายนะว่ามาว่ามาสังเกต y เท่ากับลบ x อะครับจะมีได้กรณีเดียวก็คือ x เท่ากับ0หรือว่าและ y และ y เท่ากับ0ครับ y เท่ากับ x สังเกตว่ามีได้แค่กรณีเดียวไม่เอาสังเกตครับเอาวิธีคิดครับคือสังเกตนั้นเราไงสังเกตได้เราเก่งไงเราสังเกตได้นักเรียนไม่เก่งนักเรียนสังเกตไม่เห็นมันต้องมีวิธีทำที่มันต้องนักเรียนไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งไม่เกี่ยวทำหนึ่งสองสามสี่พั่วออกมันต้องอย่างนี้ครับต้องให้ความเก่งความไม่เก่งไม่เกี่ยวให้ได้นะครับครูที่ดีนะอันนี้ก็แบบสังเกตในแบบเซอร์ไอแซคนิวตันสังเกตเห็นแอปเปิลตกไงแต่คนอื่นมันไม่เก่งแบบนั้นไงมันก็เคยเห็นนะแอปเปิลตกแต่มันไม่สังเกตไงไม่เอาแบบนี้ไม่ได้ต้องแบบจะเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวทำตามนี้ออกชั่วเนี่ยต้องอย่างนี้เพราะมันจึงต้องมีกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าให้ y เท่ากับ x เป็นสมการที่3แล้วก็ y ลบ x เป็นสมการที่4แล้วก็เอา2สมการมาบวกกันก็จะได้เป็น 2x เท่ากับ0นะแล้วก็ได้เป็น y ได้เป็น x เท่ากับ0ครับนัดฟังต้องคิดว่าอาจารย์จะอะไรนักหนาทำไมต้องถามว่าตัวเชื่อมใช้ตัวอะไรใช้ตัวอะไรก็ใช้นะจะคอมม่าจะใช้คำว่าและจะใช้หรือจะใช้คำว่ากับบางคนมีกับด้วยนะก็ใช้ไปสอนคณิตไปสอนภาษาไทยมันต้องเสียละเอียดด้วยต้องเสียละเอียดครับแล้วก็ไม่ได้สอนภาษาไทยเพราะไม่เก่งภาษาไทยสอนใครไม่ได้นะครับตัวเองสมัยเรียนมัธยมยังตัวไม่เคยรอดเลยเกรด2เองภาษาไทยบางเทอมคุณครูใจดีก็เกรด3นะครับเกรด4ไม่เคยได้ครับวิชาภาษาไทยแต่ต้องเสียละเอียดนะครับต้องคิดดีๆครับทำไมถึงเชื่อมได้หรือนะจบนะทำไมถึงเชื่อมได้หรือเพราะว่าตัวนี้เท่ากับ0ผลคูณก็ได้0ตัวนี้เท่ากับ0ผลคูณก็ได้0ทั้งเชื่อมได้หรือเนาะแล้วก็ต้องคิดต่อจะเชื่อมได้หรือแล้วมันหมายความว่ายังไงมันก็หมายความว่าแค่อันใดอันหนึ่งเป็นจริงก็พอมันไม่เหมือนกับเชื่อมได้แล้วถ้าเชื่อมได้แล้วแบบที่นัดพูดที่นัดพูดคือเชื่อมได้แล้วครับ y เท่ากับ x และ y เท่ากับ x จับมาบวกกันได้2 y เท่ากับ0 y จึงเท่ากับ0อันนั้นน่ะเชื่อมได้แล้วถ้าเชื่อมได้หรือไม่ใช่พอเชื่อมได้หรือ y เท่ากับ x แต่ y อาจจะไม่เท่ากับ x ก็ได้ครับ y มันแค่เท่ากับ x ไงเช่นเดียวกันถ้า y เท่ากับ x y ก็อาจจะไม่เท่ากับ x ก็ได้นะเชื่อมเรียกหรือไงเข้าใจยังคำว่าเชื่อมเรียกหรือแล้วทำไมผมต้องเสียละเอียดกับตัวเชื่อมก็เพราะเหตุนี้นะครับโอเคผมคิดต่ออีกนิดนึงจะออกแล้วคิดต่ออีกนิดตอบผมเหมือนกับทำเราแสดงสถานการณ์จำลองนะว่าเขามีวิธีสอนโดยแสดงบทบาทสมมุติด้วยโอ้เทคนิคการสอนนี่ผมไปอ่านมาละเทคนิคการสอนมีเยอะเลยเป็น 20-30 วิธีนะเดี๋ยววันนี้เราใช้เทคนิคการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติก็คือสมมุติให้นิสิตเป็นครูแล้วก็ผมก็แสดงบทบาทเป็นนักเรียนนะเพราะเวลานิสิตตอบต้องตอบแบบเหมือนคุณครูอธิบายถึงนักเรียนโอเคเรามาจัดการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติกันวันนี้สนุกเลยเป็นคลาสที่สนุกที่สุดนะครับคลาสนี้สนุกสุดได้แสดงบทบาทสมมุติด้วยนะเอาไหนๆใครจะพูดอาปฐมพรเชิญครับต่อไปก็ลองเอาค่า y เนี่ยที่เราหามาได้ว่า y เท่ากับ x หรือว่า y เท่ากับลบ x เนี่ยไปแทนลงในสมการไหนก็ได้ครับ1หรือ2ก็ได้ลองแทนดูครับก็ตกลงจะให้ทำอะไรครับ ทำไม่ถูก
เริ่มจากเทน y เท่ากับ x ก่อนก็ได้ครับในสมการที่1อืมครับโอเคดูวิธีเขียนพอดีมันเชื่อมเรียกหรือไม่พอเชื่อมเรียกหรือปั๊บต้องแบ่งกรณีครับครับแต่วิธีการถูกต้องแต่ว่าเราต้องจัดเซตดีๆนะคือต่อไปเขียนหนังสือไปแต่งหนังสือแต่งเอกสารประกอบการสอนแต่งใบงานอะไรพวกเนี้ยเวลาไปทำเฉลยใบงานก็ทำให้มันประมาณนี้นะครับแทนในไหนนะเมื่อกี้ความจำผม1ก็ได้ครับเอาแทนใน1จริงมัน1ก็ได้2ก็ได้แต่เราจะแทนใน1ใช่ไหมครับคำว่าแทนคำว่า y เท่ากับ x เดี๋ยวนะผมถามก่อนคำว่าแทนใน1นี่หมายความว่าแทนอะไรด้วยอะไรครับแทน y เท่ากับ xในสมการที่1ครับหมายความว่าเปลี่ยนตัวแปรไหนให้กลายเป็นตัวแปรไหนครับเปลี่ยนตัวแปร y ให้เป็นตัวแปร x ครับแทนใน2แทนใน1ก็ถูกแทนใน2ก็ถูกแต่ควรแทนใน2ทำไมควรแทนใน2เบื่อมากจังก็ในเมื่อแทนใน1ก็ถูกแทนใน2ก็ถูกเด็กอยากแทนใน1ก็ให้แทนใน1นะที่จริงนะทำไมต้องมาในสมการที่2มันมีตัว y แค่ตัวเดียวค่ะก็เลยเปลี่ยนแค่คำเดียวเออนี่นะแค่แทนแค่เปลี่ยน y เป็น x ถ้าเปลี่ยน y เป็น 13,974 ไปแทนใน1โอ้แม่เจ้าเห็นไหมมีนิสิตเคยประเมินผมว่าสอนไม่ละเอียดสอนเร็วเอาแบบละเอียดไปจัดไปนี่ผมอ่านการประเมินการสอนของนิสิตอยากให้ปรับปรุงอะไรเขียนมาได้หมดนะครับผมพร้อมปรับปรุงตัวเสมอครับขอฝากนี้ฝากตัวไว้ด้วยนะพร้อมปรับปรุงตัวนะคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ได้ไม่โกรธแต่ว่าคอมเมนต์แบบเป็นประโยชน์นะอย่างเช่นอาจารย์สอนเร็วไปพวกเราฟังไม่ทันอาจารย์สอนละเอียดหน่อยอาจารย์ผมสอนเหมือนพวกเราเมื่อกี้เมื่อก่อนจริงๆดิฟไอ้นี่เทียบ x ได้พวกคำตอบไปดิฟเทียบ y พวกคำตอบไปผมอะไรว่าไงแก้ระบบสมการผมคิดในใจพวกออกเลย x y x ได้เท่านี้ y ได้ผมสอนเหมือนพวกเราเลยเมื่อก่อนผมก็โดนนิสิตคอมเมนต์มาว่าอาจารย์สอนเร็วไปตามไม่ทันสอนช้าๆสอนให้ละเอียดหน่อยผมก็เลยมาสอนให้ละเอียดแล้วผมก็นึกถึงว่าอนาคตเราไปเป็นครูถ้าเราไปสอนเหมือนผมสมัยก่อนเดี๋ยวนี้สิทธิ์มันเอ้ยเดี๋ยวนักเรียนมันก็ด่าเอ้ยอีกดิผมเลยต้องปกป้องพวกเราไข่ในหินพวกเราเป็นไข่ในหินผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะมันต้องปกป้องซิลไว้ก่อนนะฮะต้องสอนแบบละเอียดนะครับไม่งั้นอาจจะโดนนักเรียนไม่ด่าหรอกเขาก็จะคอมเมนต์ไงพอนักเรียนคอมเมนต์แทนที่มันไม่เหมือนมหาลัยนิสิตคอมเมนต์นี่มันตรงมาที่ผมนิสิตคอมเมนต์ผมตรงมาที่ผมนิสิตคอมเมนต์อาจารย์สมภพตรงไปที่อาจารย์สมภพแต่พอเราไปสอนมัธยมนะพอนักเรียนคอมเมนต์หรือผู้ปกครองของนักเรียนคอมเมนต์เขาไปคอมเมนต์ที่ไหนครับไปคอมเมนต์ที่ผอ ไปคอมเมนต์ที่ผอ โอ้โหปวดหัวแทนอะไร เจออย่างนี้คือผมเครียดแทนพวกเราเลยนะโอ้โหเจอระบบนี้เข้าไปแทนที่จะมาคอมเมนต์ที่เราใช่ไหมเราสอนเร็วไปสอนไม่ละเอียดแทนที่จะมาว่าเราด้านไปบอกพอก็มาด่าเราอีกอย่างเซ็งไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือประสบการณ์ที่เคยเจอไงแล้วผมก็ปรับมาเป็นสอนอย่างนี้นะครับตามคอมเมนต์ของนิสิตโอเคเนาะมันก็ละเอียดนิดนึงนะครับแทนใน2ครับแทนใน2คือเมื่อก่อนผมก็ถ้า y เท่ากับ x นะเดี๋ยวเราจะแทน y ด้วย x นะแล้วก็แทนไปในสมการ2ผมก็ไปแล้วของผมคือไม่มีมาแบบนี้นิสิตก็งงอะไรวะทำไมไม่แทนในหนึ่งวะมันก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือที่มานะคือพวกเราก็อาจารย์เลือกมากจังอ้าวก็หรือว่าจะให้สอนแบบนั้นสอนแบบไปพักเดียวก็เอาแบบละเอียดเอาแบบว่าผมจะเล่าความคิดผมทุกอย่างให้ฟังนะครับไม่มีปิดบังเลยนะโอเคแทน
เปลี่ยน y เป็น x นะครับเพราะฉะนั้น y ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็น x ครับปฐมพรต่อครับทีนี้เราก็ทำสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2มันสามารถบวกกันได้ครับก็บวกกันก่อนเป็น1บวก 3x กำลัง2เท่ากับ0ทีนี้เราก็ย้ายข้างแก้สมการนะครับก็ 3x กำลัง2เนี่ยเท่ากับลบ1แล้วก็ x กำลัง2เท่ากับลบ1ส่วน3พอมาถึงบรรทัดนี้เราก็ทราบได้ทันทีว่า x เท่ากับ y เราใช้ไม่ได้ทำไมเพราะไม่มีคำตอบในระบบจำนวนจริงไม่มีสมการไม่มีคำตอบสมการนี้ไม่มีคำตอบในระบบจำนวนจริงโอ้ใช้คำได้ดีมากเริ่มใช้คำแบบภาษาคณิตศาสตร์นะดีมากครับเห็นไหมพอฟังผมกล่อมนานๆนี่ภาษาพูดจะเริ่มไปแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวพอออกไปข้างนอกไปคุยกับเพื่อนกับพี่น้องกับญาติเนี่ยจะเริ่มคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะว่าใช้ภาษาแบบนี้โอเคดีนี้เราก็ทำกรณีที่สองต่อครับต่อมาว่ามาถ้า x เท่ากับy เท่ากับลบ x ครับต่อก็แทนในสองเหมือนเดิมครับแทนในสองใช่ก็จะได้เป็น1บวกกับ x กำลัง2ลบ 2x กำลัง2เคยงงนี่เคยงงนี่พูดแทรกขึ้นมาได้อะไรนะบอกงงไม่เข้าใจปฐมพรจะได้อธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นไม่มีใครแทรกต่อครับอันนี้ก็ปกติครับก็ปกติประสิทธิ์หน้า x ก็จะเป็น1ก็จะเหลือ1ลบกับ x กำลัง2เท่ากับ0ปกติคืออะไรก็ x กำลัง2ลบ 2x กำลัง2ได้ลบ x กำลัง2ครับใช่ครับปกติทำไมพูดมาก็นำสัมประสิทธิ์หน้า x มาบวกลบกันก็จะเหลือเป็น x กำลัง2นำ x กำลัง2ลบ 2x กำลัง2ได้ลบ x กำลัง2นะฮะจะพูดให้ละเอียดอีกก็ได้ก็คือเอาสัมประสิทธิ์หน้า x เหรอสัมประสิทธิ์หน้า x ไม่มีสัมประสิทธิ์หน้า x นะครับก็ได้แบบนี้ก็คือมันไม่มีสัมประสิทธิ์หน้า x ไม่มีสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ของเปลี่ยนจากคำว่าหน้าของ x กำลัง2โอเคคือสัมประสิทธิ์มันอยู่หลังก็ได้เช่น a คูณ square x square root 2แบบนี้สัมประสิทธิ์ของ x คืออะไรสัมประสิทธิ์ของ x คือ square root 2อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนะครับนะสัมประสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปใช้คำว่าหน้าพอเราใช้คำว่าหน้าใช้คำว่าสัมประสิทธิ์หน้าอีกสัมประสิทธิ์หน้าไว้นักเรียนจะรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นที่เป็นสัมประสิทธิ์มาเดี๋ยวถ้าไปเจอแบบเนี้ย 2n pi สัมประสิทธิ์ของ n คืออะไร 2n pi เนี่ยสัมประสิทธิ์ของ n คือ2 pi ไม่ใช่2หลักจิตวิทยาเลยถ้าเราใช้คำว่าสัมประสิทธิ์หน้า n สัมประสิทธิ์หน้า x สัมประสิทธิ์หน้า y พูดกล่อมแบบนี้พูดกล่อมเด็กไปสัก5ปี4ปี5ปีแล้วพอเขาอยู่ม.4 หรือม.5เราพูดแบบนี้พอเขาเข้าม.1เราพูดสัมประสิทธิ์หน้า x ว่าสัมประสิทธิ์หน้า y พูดแบบนี้ไปสัก5ปีพอเขาขึ้นม.5เราถามเลยสัมประสิทธิ์หน้า n คืออะไรตอบ2ชัวหลักจิตวิทยาง่ายๆนะฮะตอบ2แน่นอนสัมประสิทธิ์หน้า n คือเท่าไหร่นักเรียน2พอเขาจะดูหน้ามาแบบดูข้างหน้าตัวแปรมาตลอด 4-5 ปีครับ
มันพอเจอเนี่ยก็ตอบ2แน่นอนนะครับมันเปลี่ยนจากคำว่าหน้าเป็นคำว่าของนะครับต่อไปต่อไปก็ครับย้ายข้างก็จะได้เป็น x ย้ายข้างไม่ย้ายข้างย้ายข้างผิดย้ายข้างผิดใช้เป็นเอาลบ1ก็ได้ครับบวกทั้ง2แบบไม่ได้ซีเรียสกับคำว่าย้ายข้างหลายคนซีเรียสนะพูดว่าย้ายข้างผิดหลักการทางคณิตศาสตร์ต้องพูดว่าบวกอะไรวะบวกด้วยลบหนึ่งทั้งสองข้างใช่ไหมถึงจะถูกความเห็นผมนะแย่พอกันสองคำนี้แย่พอกันคำพูดที่ถูกต้องจำไว้เลยครับถ้าจะพูดให้ถูกนะครับโดยสมบัติการตัดออกจะได้ว่าบลาบลาต้องใช้สมบัติการตัดออกนะเพราะมันไม่มีสมบัติบวกทั้งสองข้างของสมการไม่มีแต่มีสมบัติการบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการเป็นแอกเซียมครับเป็นสัจพจน์นะครับแต่สมการไม่มีในสมการมีสมบัติการตัดออกไม่มีสมบัติการบวกเข้านะครับเพราะฉะนั้นเคยพูดว่าบวกด้วยลบหนึ่งทั้งสองข้างกับพูดว่าย้ายข้างมันก็แย่พอกันเพราะผิดทั้งคู่นะครับที่ถูกต้องพูดว่าโดยสมบัติการตัดออกนะครับแต่เราจะไม่ย้ายข้างไม่ตัดออกไม่บวกทั้งสองข้างไม่ใดๆทั้งสิ้นเพราะขวามือเป็นศูนย์อยู่แล้วขวามือเป็นศูนย์เราจะไม่ย้ายไม่อะไรทั้งสิ้นเราจะทำอะไรเราทำเป็นผลต่างกำลังสองได้เราจะแยกตัวประกอบนะครับโดยใช้สูตรอะไรก็ว่าไปหน้าที่นี้ใช้สูตรอะไรนะเมื่อกี้ผลต่างกำลังสองครับว่ามาก็จะเป็น x ลบ1คูณกับ x บวก1เท่ากับ0ครับผิดว่าแล้วเชียวไม่พลาดอะไรหนึ่งลบ x คูณกับ1บวก x เท่ากับ0ครับถูกต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต่อทีนี้ค่า x เราจะได้เท่ากับลบ1กับ1ครับกับไม่มีครับตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์ไม่มีกับลบ1หรือ1ครับเพราะว่าทำไมต้องให้เน้นคำว่าหรือเพราะว่าพอหรือปั๊บมันจะไปแบ่งกรณีต่อครับถ้าอะไรครับเนาะเป็นกรณีต่อโอเครู้บ้างเป็นกรณีต่อ5ทีนี้เราก็จะหาค่า y ครับโดยกรณีครับเป็นกรณีเชื่อมได้หรือต้องแบ่งกรณีครับเอาแบ่งครับแบ่งถ้านี่เราต้องดูด้วยไงถ้า x เท่ากับ1ถ้า x เท่ากับ1ดีมากใครพูดเนี่ยถ้า x เท่ากับ1เอาครับแล้วกรณี 2.2 ถ้า x เท่ากับลบ1ถ้า x เท่ากับลบ1ดีถ้า x เท่ากับ1แล้วไงต่อครับถ้า x เท่ากับ1ก่อนนะครับเดี๋ยวปฐมพรติ๊กก่อนใช้ได้แล้วเริ่มเข้าเขาเมื่อกี้นี่แบบมันติ๊กให้ไม่ได้อะมันยังถูกมั่งผิดมั่งถูกมั่งผิดมั่งมีติ๊กแล้วโอเคต่อกรณี 2.1 ถ้า x เท่ากับ1แล้วไงครับถ้า x เท่ากับ1ดีใจเสียใจมีความสุขยังไงต่อดีครับนำไปแทนในสมการที่2ค่ะเพื่อหาค่า y
มันไปแทนใน2เพื่อหาค่า y โอเคได้นะไม่ผิดแต่เราทำงานหนักเกินไปนะครับผมเป็นห่วงนะครับมันไม่ควรทำงานหนักกรณี 2.1 มันก็อยู่ในกรณี2ครับคำว่ากรณี 2.1 แปลว่ามันอยู่ภายใต้ครอบของกรณี2ครับไม่ผิดนะที่พูดมาไม่ผิดแต่เราควรแต่เราไม่ควรแทนในสมการ2ไงควรแทนในไหนทำไมแทนใน y เท่ากับลบ x ค่ะแทนใน y เท่ากับลบ x แทนใน y เท่ากับลบ x ได้เป็นได้เป็น y เท่ากับลบ1ค่ะต่อ 2.2 y จะเท่ากับ1ค่ะดีมากแล้วไงต่อครับแล้วก็เราจะได้จุดวิกฤตดีมากแต่ว่ายังตามอยู่ยังตามอยู่ดังนั้นจุดวิกฤตคือ 1.1 ลบ1กับจุดลบ1 1ค่ะโอเคธนพร1 3 1ติ๊กแรกใช่ไหมติ๊กแรกนี่จะได้ง่ายหน่อยใครหน้าคุ้นๆแล้วนี่จะได้ติ๊กยากนิดหนึ่งคือติ๊กที่2นี่คือติ๊กที่1นี่ง่ายนี่ปฐมพรนี่ติ๊กที่4นี่เกือบตายนะฮะลากกันไปจะครึ่งข้อติ๊กที่4มันจะค่อยๆยากค่อยๆยากขึ้นนี่เหมือนธนพรนี่ติ๊กแรกนี่แค่นี้ติ๊กแล้วเพื่อนๆรู้สึกไม่ยุติธรรมก็ไม่แต่ติ๊กแรกของทุกคนมันก็ง่ายใช่ไหมติ๊กแรกทุกคนก็ได้กันง่ายๆนะจุดวิกฤตอ่ะแล้วไงต่อจุดวิกฤตได้จุดวิกฤตอ่ะตอบไหมตอบไหมคงไม่มีใครตอบนะครับเพราะโจทย์ก็ไม่ได้ถามนะเอาไงดีหา fx ค่ะหา fxใครเอ่ยใครพูดหรือไม่ทันพูดชื่อด้วยพูดชื่อใครพูดหา fx ธนพรค่ะหา fx ธนพรหา fx ธนพรหา fx อ้าวมาหาทำไมอ่ะ fx fx ค่ะอ๋อโทษฟังผิดครับหาเลยขอ copy มาก่อนนะผมขอ copy มาวางก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้นะโอเคนี่ผมต้องทำแบบมีงงมีเงาอะไรได้ไหมผมเห็นเขาทำกันจังทำขายด้วยเนี่ยบางคนจะทำขายบ้างนะจะมีคนซื้อเนี่ยโอเคอันไหนธนพรว่ามาก็หาอนุพันธ์ย่อยใช่ไหมคะของ fx เทียบกับ x ได้มอง x เป็นตัวแปรค่ะก็จะได้ดิฟ1ได้0ค่ะแล้วก็บวกกับ2 y ค่ะแล้วก็บวก0ค่ะก็จะได้เท่ากับ 2y แล้วก็หา fyy ค่ะมอง y เป็นตัวแปรค่ะก็จะดิฟ1ได้0แล้วก็ขาดไปวรรคหนึ่งขาดไปวรรคหนึ่งมอง y เป็นตัวแปรมอง x แล้วก็มอง x เป็นค่าคงตัวค่ะค่ะดิฟ1ได้0ค่ะนี่ต้องไปดิฟใครครับต้องไปดิฟ2 xy ไม่ใช่หมายความว่าต้องไปดิฟต้องดูไหนดูเนี่ยอ๋อต้องดูอนุพันธ์ย่อยของ y เทียบกับ y อนุพันธ์ย่อยของ y
ต้องดูอนุพันธ์ย่อยของ y นะทุกคนดูอนุพันธ์ย่อยของ y เสร็จแล้วก็ไปทำอะไรกับอนุพันธ์ย่อยของ y ครับไปดิฟค่ะดิฟไปดิฟมันฟังไม่รู้เรื่องถ้าไปดิฟเพื่อนเพื่อนนักเรียนจะทำไม่ถูกนะถ้าเขาไปสั่งว่าให้ไปดิฟเอาไปดิฟเทียบกับ yดิฟเลยดิฟค่ะได้ดิฟหนึ่งได้ศูนย์ค่ะดิฟ x กำลังสองมองเป็นค่าคงตัวก็ได้ศูนย์ค่ะดีมากดีมากแล้วก็สอง xy มอง x เป็นค่าคงตัวมอง y เป็นตัวแปรก็ได้เป็นสองสอง x ค่ะนี่อธิบายดีกว่าเมื่อกี้ทั้งเยอะตอนนี้ไปนี่อธิบายไม่ดีเวลาให้คะแนนการสอนก็ถ้าแบบนี้สุดเนี่ยอสสระไปแต่ถ้าอธิบายแบบเมื่อกี้เต็มสิบไปเลยนี่สอนดีมากจะไปยื่นขอตำแหน่งคุณครูแห่งชาติแล้วเนี่ยฮะสอนได้ดีขนาดนี้สอนดีนะสอนดีเมื่อกี้ช็อตนี้สอนดีมากเลยแต่ยังไม่จบถ้าทำแค่นี้ไม่พอแล้วก็หา fx fxy ค่ะก็มองอนุพันธ์ย่อยของ fx เทียบกับ y ค่ะว่ามามอง x เป็นตัวมอง x เป็นค่าคงตัวมอง y เป็นตัวแปรค่ะก็จะลิฟ1เป็น0ค่ะลิฟ2 xy ก็จะได้เป็น2 x ค่ะคือตรงเนี้ยนักเรียนจะเริ่มงงพอเราบอกว่าเราจะดิฟย่อยเทียบ y ใช่ไหม x เป็นตัวแปร y เป็นค่าคงตัวก็อธิบายเหมือนเมื่อกี้ครับ สอง x คือค่าคงตัวอยู่เฉยๆดิฟ y ได้หนึ่งสอง x คูณหนึ่งได้สอง x ถูกไหมค่ะแล้วก็ดิฟ y กำลังสองได้เป็นสอง y ค่ะโอเคอันนี้ดรอปแบบเมื่อกี้นี่อธิบายดีอันนี้เริ่มกลับมาดรอปอีกแล้วดีมันต้องดีขึ้นดีขึ้นนะอธิบายยิ่งพูดยิ่งดีขึ้นโอเคไปทำอะไรต่อดีครับแล้วก็เอาจุดวิกฤตมาแทนเราสั่งเด็กแบบนี้เด็กทำไม่ถูกคำสั่งของเราว่าครับมันต้องทำได้จริงนะครับพอเราสั่งเอาจุดวิกฤตมาแทนนักเรียนเอาจุดวิกฤตมาแทนอย่าช้าเดี๋ยวนักเรียนก็จะนั่งเออครับทำไมนั่งเออมันมีสองจุดจะแทนจุดไหนใช้หาเอา fxx ที่จุดหนึ่งลบหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องเขียนว่าพิจารณาจุดวิกฤตจุดวิกฤตไหนก่อน1ลบ1ก่อนใช่ไหมค่ะโอเคจะได้ทีเดียวเลยก็ได้นะมา discriminant พร้อมแทนค่าเลย fxx ที่จุด1ลบ1คูณกับ fyy ที่จุด1ลบ1ลบกับ fxy ที่จุด1ลบ1ทั้งหมดกำลัง2แค่ fxy นะที่ยกกำลังสองโอเคมาfxx ที่จุด1ลบ1ก็จะได้เป็นลบ2ค่ะ fxx ที่จุด1ลบ1แต่พอดีว่า fxx มันติดแค่ตัวแปร y เราก็เลยแทน y ด้วยลบ1ลบ1ได้เป็นได้เป็นลบ2ค่ะบอกกระบวนการด้วยอย่าบอกคำตอบจริงๆเวลาไปสอนจริงมาบอกกระบวนการพอถึงจังหวะจะตอบเราถามเด็กก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะเราอธิบายนะ f 1ลบ1 fxx 1ลบ1ก็แปลว่าต้องแทน x ด้วย1แทน y ด้วยลบ1นะแต่เรามาดูนี่ fxx มันเท่ากับ 2y ก็ต้องแทน y ด้วยอะไรแทน y ด้วยลบ1ได้เท่าไหร่ประมาณเนี้ยเราไปสอนจริงคือไม่ใช่ fxx ที่จุด1ลบ1ได้ลบ2อย่าแบบนี้นะห้ามสอนแบบนี้เด็ดขาดสอนผิดสอนแบบเนี้ยสอนผิดนะครับคือคำตอบถูกแต่ว่าสอนผิดนะไม่ใช่คำตอบผิด
คำตอบถูกแต่สอนผิดไม่เอาไม่สอนแบบนี้นะครับอ่ะต่ออะไรครับแล้วก็ที่จุดหา f y y ที่จุด1ลบ1ค่ะมองแทน x เป็น1แทน y เป็นลบ1ค่ะแต่ว่าในที่นี้มีแค่2 x ค่ะก็แทนแค่ใน x เป็น1ค่ะอืมได้เป็น2ค่ะโอเคดีมากแล้วก็ลบกับแทน fxy ด้วยจุด1ลบ1ค่ะแทน x ด้วย1แทน y ด้วยลบ1อือฮึก็จะได้เป็น2ลบ2ค่ะเป็น0เป็น0ทั้งหมดกำลังสองไม่ใช่ทั้งหมดแค่0ตัวเดียวค่ะคือคำว่าทั้งหมดกำลัง2คือถ้าเราสั่งเด็กเด็กนักเรียนทั้งหมดยกกำลัง2เด็กนักเรียนเขาจะทำแบบนี้คือคำสั่งของเรานะต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเราสั่งทั้งหมดเห็นพูดหลายครั้งแล้วผมก็เลยต้องเคลียร์คือถ้าเผลอพูดอ่ะไม่เป็นไรพูดเผลอพูดผิดอ่ะไม่เป็นไรแต่เห็นพูดซ้ำหลายครั้งถ้าเราสั่งนักเรียนว่าทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนทุกคนในห้องที่ตั้งใจฟังเราเขาจะทำแบบนี้ถ้าต้องการแบบนี้ก็บอกว่าเนี่ยคำนวณ fxy ที่จุด1ลบ1แทน x ด้วย1แทน y ด้วยลบ1ได้0ก็0ไปยกกำลัง2อย่างเงี้ยเด็กนักเรียนเขาก็จะทำแบบนี้นะครับต้องระวังนะว่าเดี๋ยวเราสั่งให้เด็กทำเนี่ยระวังมันพลาดระวังเรากับสมองเรากับสิ่งที่เราพูดมันไม่ตรงกันพอสื่อสารออกไปให้เด็กฟังเด็กเขาจะเด็กนักเรียนเขาความสามารถไม่ถึงขั้นรู้เข้าไปถึงในสมองเราไงเขาก็จับสัญญาณได้แค่คำพูดเขาก็ทำตามสิ่งที่เราพูดนะครับโอเคครับต่อครับได้ลบ4ค่ะแล้วก็ไปหาอีกจุดจุดวิกฤตที่จุดลบ1 1ค่ะผิดถ้าจอดเทียบลบ4ผิดครับลบ4มีค่าน้อยกว่า0ค่ะอ๋อพอลบ4น้อยกว่า0แล้วไปจุดวิกฤตจุดหนึ่งเลยดีไหมครับไม่ค่ะเราไม่ไปเราไม่ไปจุดวิกฤตจุดหนึ่งไม่ไปไม่ไปก่อนนะมันจะทำอะไรครับถ้าไม่ไปจุดวิกฤตจุดต่อไปก็มันได้น้อยกว่า0ดังนั้นก็จุด1ลบ1ก็จะเป็นจุดอันมาค่ะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมดังนั้น1ลบ1เป็นจุดอันมานะครับดีมากเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมธนพรเมื่อกี้มีคนพูดแทรกขึ้นมาคนหนึ่งคือใครหนูค่ะหนูค่ะคือใครหนึ่งตรีสุคนค่ะอ๋อตรีสุคนโอเคมาโอ้ยจันตรีสุคนเอาแบบทีเดียวสมูทผ่านเลยนะเพราะว่าได้ฟังพิจารณาจุดได้ฟังธนพรมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเอาทีเดียวเดี๋ยวผมควรจะวางหน้ากระดาษอย่างนี้จะได้เห็นนะครับโอเคครับผมเขียนให้ลุยมาเลย fxx ที่จุด1ลบ1นะคะจะเนื่องจากมีค่าเท่ากับ 2y ค่ะแต่ว่าจุดวิกฤตในที่นี้ y เท่ากับ1ค่ะจึงได้เท่ากับ2ค่ะขออภัยค่ะต้องฟังธนพรก่อนจะไม่ฟังก็มีปัญหานะครับฟังธนพรนะยังหนูตอนขอโทษค่ะนี่คุณธนพรอธิบายทำไมไม่ฟังฮะนะนี่ไม่ฟังผมโกรธเลยนะไม่ฟังคุณครูธนพรไม่ได้นะพูดต่อไม่หยอกแล้วต่อคูณ fxy ที่จุดลบ1 1ค่ะไม่ใช่ fxy fyy ค่ะที่จุดลบ1 1ค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วก็ลบ fxy ที่จุดลบ1 1ยกกำลัง2ค่ะดีมากไม่มีคำว่าอาจารย์นะดีครับไม่มีคำว่าทั้งหมดอาจารย์ครับ
จงตรงที่จุดมันเป็นลบหนึ่งกับหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เขียนผิดผมเขียนผิดใช่ไหมหรือว่าตีสุคนพูดผิดอาจารย์เขียนผิดผมเขียนผิดเหรออ้าวโถหรือว่าตีสุคนพูดผิดโยนความผิดให้อ๋อเฮ้ยมันต้องมุกนี้มันต้องมุกนี้ผมอยากจะเช็คว่าใครตั้งใจฟังบ้างมันต้องมุกนี้หน่อยนะโอเคต่อเนื่องจาก fxx ที่จุดลบ1ค่ะเท่ากับ 2y ซึ่งจากจุดวิกฤตนะคะจะมีลบ1กับ1ซึ่ง y ค่ะมีค่าเท่ากับ1เมื่อมานำมาแทนนะคะก็จะได้เท่ากับ2ค่ะช่วงแรกที่เราพูดอ่ะมันไม่ใช่ fxx ที่จุดลบ1 1เท่ากับ 2y ไม่ใช่มันต้อง fxx ที่จุด xy เท่ากับ 2y เพราะว่ามันยังติดตัวแปรอยู่ไงใช่ค่ะแล้วเราก็แทนจุดวิกฤตลงไปแทน x ลบ1แทน y ได้1ไม่มี x ให้แทนแทน y อย่างเดียวแทน y ได้1 2 คูณ 1 ได้2ว่ากันไปนะครับต่อที่ fyy ที่จุด xy เท่ากับ 2x ค่ะซึ่งจากจุดวิกฤตนะคะในโจทย์ก็คือมีแค่ตัวปลาย x ค่ะซึ่งจุดวิกฤตลบ1 1ซึ่ง x เท่ากับลบ1นำมาแทนค่าก็ได้ลบ2ค่ะค่ะและ fyy ที่จุด fxy ที่จุด xy เท่ากับ 2x บวก 2y ค่ะซึ่งมีทั้งตัวปลาย x และ y เลยค่ะแล้วก็จุดวิกฤตคือลบ1และ1เมื่อนำมาแทนก็จะได้เท่ากับ0ค่ะแทน x ด้วย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 ลบ1ค่ะอ๋อครับแทน y ด้วยแทน y ด้วย1ค่ะโอเคไม่ใช่เอาไปแทนแทน x ด้วยลบ1แทน y ด้วย1นะอธิบายเนี่ยคนฟังก็จะได้เข้าใจนะครับต่อไปครับแทน x เดือกลบ1ได้อะไรครับแทน x เดือกลบ1ได้ลบ2ค่ะอือฮึต่อบวก2ค่ะจะได้บวก2คูณ1ค่ะซึ่งก็ได้เป็นลบ2บวก2ก็เท่ากับ0ค่ะทีนี้ครับได้0แล้วค่ะลบ0ยกกำลัง2ค่ะก็จะเท่ากับลบ4ค่ะซึ่งมีค่าน้อยกว่า0ค่ะจะได้ว่าดังนั้นลบ1ที่จุดลบ1 1เป็นจุดอานมาค่ะดีมากโอ้โหสุดยอดไอ้นี่แสดงว่าตั้งใจฟังคุณครูธนพรนะครับเป็นนักเรียนที่ดีนะพอเป็นนักเรียนที่ดีก็เป็นครูที่ดีได้ไม่ยากชื่ออะไรนะตรีสุคนนะค่ะตรีสุคน128นะครับค่ะอาจจะพูดเยอะนะแต่ว่ามันไม่ยากได้ไม่ยากเพราะว่าแค่พูดตามธนพรก็แค่พูดตามเขาแค่นั้นเองก็หมดแล้วใช่ไหมจุดวิกฤตมีแค่2จุดนะครับอันนี้ไม่ให้คำไม่ให้คำตอบในระบบจำนวนจริงนะครับโอเคสนุกสนานกันไปเนาะทีนี้ก็ได้แล้วหัวข้อนี้ทำโจทย์กันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูคลิปตัวคูณอัตราผมเพิ่มเข้าไปใน playlist แล้วนะครับ2คลิปนะครับแล้วก็คือถ้าใครหาไม่เจอก็เข้า YouTube ไปแล้วก็เสิร์ชได้ตัวคูณอัตราการวรรคแคลคูลัส2เดี๋ยวก็โผล่มานะครับก็เป็นอาจารย์ส้มเป็นคนสอนนะครับสอนดีมากสอนดีกว่าผมอีกผมว่าไปดูคลิปเถอะ อย่ามาฟังผมสอนนะฟังไปฟังมาผมจะสอนทำไมวะ อาจารย์ส้มสอนดีกว่านี่หว่าก็ไปดูคลิปดีกว่านะครับเวลาดูคลิปถ้าเราจัดเวลาเป็นคาบอะไรอย่าง1คาบหรือ2คาบแล้วแต่คลิปมันไม่นานตัวคูณอัตรากลางนี่บวกๆกัน2คลิปผมว่าสักครึ่งชั่วโมงก็ตั้งไว้ครึ่งสัก50นาทีก็ได้ตั้งเลยอย่างเช่นวันจันทร์1ทุ่มอันนี้ใครไม่สะดวกก็ไปตั้งเอาเองนะอย่างเช่นวันจันทร์วันอังคารก็ได้วันอังคาร1ทุ่มถึง2ทุ่ม
จะเป็นคาบดูคลิปแคลคูลัส2จัดมันเป็นคาบเรียน1คาบแต่ว่าไม่ใช่แค่วันอังคารนะดูไม่ทันนะครับวันพุธก็1ทุ่มถึง2ทุ่มด้วยเป็นคาบดูคลิปวันพฤหัส1ทุ่มถึง2ทุ่มถึง2ทุ่มไม่ใช่คาบดูคลิปเป็นคาบทำแบบฝึกหัดเป็นคาบทำแบบฝึกหัดวันศุกร์1ทุ่มถึง2ทุ่มกลับมาเป็นคาบดูคลิปใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งไว้ใน1สัปดาห์ไม่ต้องตั้งตามนี้นะอันนี้คือผมยกตัวอย่างบางคนเขาสะดวกเวลานี้บางคนไม่สะดวกบางคนแบบอาจารย์มันต้องดึกๆหัวมันถึงจะแล่นมันต้อง4ทุ่มก็4ทุ่มก็ตั้ง4ทุ่มนะครับก็ตั้งเลยพฤหัสเอ้ยวันอังคาร4ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นคาบดูคลิปเขียนไว้ในตารางสอนเลยนะตารางสอนเราจบแค่5โมงเย็นใช่ไหมเราก็ต่อ4ทุ่มถึง5ทุ่มดูคลิปแคล2วันพุธ4ทุ่มถึง5ทุ่มทำโจทย์แคล2พฤหัส4ทุ่มถึง5ทุ่มดูคลิปแคล2เราจะมีคาบเพิ่มมานะครับต้องทำแบบนี้ครับถ้าเดี๋ยวว่างเดี๋ยวดูครับอาจารย์เดี๋ยวพอหนูว่างเดี๋ยวหนูดูค่ะอาจารย์รับประกันไม่ได้ดูไม่ใช่ว่าไม่อยากดูไม่ใช่ว่าจะพูดกับผมแบบส่งๆจริงๆก็ตั้งใจจะดูแต่ถ้าเราคิดว่าว่างๆจะดูเราจะไม่ได้ดูนะครับต้องจัดเป็นคาบนะครับโอเคแล้วก็ปริพันธ์ย่อปริพันธ์หลายชั้นเดี๋ยวก็จะส่งให้นะครับก็ดูคลิปดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอถึงคาบเราก็มาทำโจทย์กลุ่มเช้าก็ทำโจทย์แม่งละกี่ข้อเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวก็ไปทำอีกก็ดูไข่อีกนะครับจะได้ทำโจทย์ดูโจทย์เยอะจริงๆไม่ควรดูนะถ้าเป็นแบบคลิปทำโจทย์อ่ะเราควรไปทำมาก่อนก็ค่อยไปดูกดพอสไม่ใช่ดูพูดแล้วสับสนเดี๋ยวทำไม่ถูกเราก็เปิดคลิปดูพอผมบอกเดี๋ยวกลุ่มบ่ายเดี๋ยวสมมติกลุ่มบ่ายทำข้อ15พอขึ้นข้อ15ก็กดพอสแล้วก็ทำก่อนข้อ15ทำเสร็จค่อยกดเพลย์คิดเหมือนกันไหมนายคิดเหมือนฉันไหม B1 ตอบเหมือนกันไหม B2 อะไรแบบนี้นะครับก็เห็นไหมทำแบบนี้ครับอันนี้ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษานะให้คำปรึกษานะเดี๋ยวอย่าให้ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไหมเนี่ยใช่ไหมผมเป็นเนาะใช่ปะกลุ่มนี้รู้สึกจะเป็นอาจารย์ส้มครับเอาไม่ไปเดี๋ยวทำเสียงอาจารย์ส้มกันนะให้คิดว่าเป็นเสียงอาจารย์ส้มก็นี่ให้คำปรึกษาอยู่ให้คำแนะนำอยู่ให้ทำแบบนี้ก็แหละจะได้เก่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิดนะครับเรียนคณิตศาสตร์ไม่ต้องกลัวผิดครับเพราะอะไรครับทำไมไม่ต้องกลัวผิดเพราะมันผิดแน่นอน ไม่ต้องห่วง ประสบการณ์ผมนะทำโจทย์มาเยอะครับผิดอยู่แล้วเปิดหนังสือเจอโจทย์อ้าวทำผมตอนนี้ผมสบายใจครับผมคิดในใจผิดอยู่แล้วผิดชั่วถ้าใครทำโจทย์ที่ไม่ผิดทำโจทย์แล้วไม่ผิดแปลว่าเราทำโจทย์ที่เรารู้อยู่แล้วไงว่าทำยังไงไอ้โจทย์แบบเนี้ยทำไปก็ไม่เก่งไม่เก่งขึ้นเพราะเราทำได้แล้วทำโจทย์พวกนี้ไปไม่เก่งขึ้นครับเพราะเป็นโจทย์ที่เราทำได้แล้วโจทย์ที่ดีควรเป็นโจทย์ที่เราทำปุ๊บแล้วมันผิดเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นี่หว่าเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีดีกว่าไปทำแบบนี้แล้วมันก็ผิดแบบนี้ก็ไม่ได้เว้ยงั้นไปทำอีกแบบดีกว่าแล้วมันก็ผิดอีกแล้วก็โทรหาเพื่อนมึงทำไงวะ มันก็โอ้กูก็ทำแบบนี้ลองใหม่ทำอีกวิธีเฮ้ยได้เว้ยจังหวะนั้นอะฮอร์โมนอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะไหลออกมานะครับสารแห่งความสุขนะครับสารแห่งความสุขจะไหลออกมาขอผมขอเรียกว่าสภาวะปิ่งปิ่งปิ่งนะครับนี่เกิดสภาวะปิ่งปิ่งปิ่งแบบโอ้ยมันอย่างนี้นี่เองใช่ไหมผมว่าพวกเรามันต้องมีโมเมนต์นี้ป่ะมีไหมปฐมพรมีไหมโมเมนต์นี้ไม่ได้ฟังอีกโถมศาบิวอารมณ์ตั้งนานไม่ได้ฟังมีไหมโมเมนต์นี้ในคนใครตอบเยอะ
ธนพรมีไหมโมเมนต์นี้อ้าวยิ้มถามว่ามีค่ะมีอ๋อมีใช่ไหมเออนี่พรปวีนี่มีแน่นอนโมเมนต์แบบนี้มีใช่ไหมมีค่ะมีเออผมพูดนี่ไม่มีพลาดนะฮะคนที่แบบทำโจทย์อะคนที่แบบว่างๆทำอะไรดีวะทำโจทย์ดีกว่าเนี่ยมีแน่นอนโมเมนต์นี้ส่วนใครแบบเออต้องรู้ก่อนว่าต้องทำยังไง คือมีหนังสือก็เปิดเฉลยดูก่อนอ๋อทำอย่างนี้อ่ะเราก็ทำตามเฉลยก็จะไม่มีโมเมนต์นี้จะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะต้องมีโมเมนต์นี้บ่อยๆเราจะได้มีสารสักตัวหนึ่งในสมองมันจะหลั่งออกมานะฮะทำให้เราแฮปปี้กับคณิตศาสตร์นะฮะเป็นแฮปปี้แมทเลยนะฮะเรียนคณิตอย่างมีความสุขต้องเรียนแบบนี้เรียนไปปุ๊บทำโจทย์ทำไม่ได้เปลี่ยนวิธีทำไม่ออกเปลี่ยนวิธีเอาเข้าปลายอีกเอาแต่มีวิธีเอาไม่ออกถามเพื่อนเพื่อนก็ตอบไม่ได้อีกวนไปวนมาสัก 3-4 วันพอมันคิดออกนะโอ้โหผมบอกให้เนี่ยแหละสุดยอดนะครับนะอยู่ข้าวแล้วงั้นผมพอนะครับนิสิตอ่ะต้องมีคำถามแก้เขินก่อนจบนิสิตมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามแก้เขินนะครับมีไหมมีไหมมีคำถามไหมไม่มีอยู่แล้วไม่พูดอะไรมีไหมถามได้นะไม่มีคำถามโอเคย้ำอีกครั้งดูคลิปตัวคุณรายการดูคลิปปริพันธ์หลายชั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเก็บคะแนนกันอีกเข้าเรียนกับผมทุกครั้งให้คิดว่าอาจารย์นัดสอบทุกคาบที่เข้ามาเรียนให้คิดว่าอาจารย์นัดสอบต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็พอเข้ามาในคาบปั๊บเพื่อนพูดอะไรเจ๋งๆจดเลยจะได้ไม่ต้องไปรีบเรียนกับพูดไงเพราะพูดไม่เก่งคิดไม่ออกว่าจะพูดยังไงเหมือนกันหมดทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องรีบเรียนเพื่อนพูดอะไรจริงๆมาก็จดเรื่องเลยพอถึงคิวเราพูดก๊อปก๊อปอย่างเดียวนี่ก๊อปปี้อะไรแปลว่าก๊อปปี้อะไรจะถูกนะครับโอเคตามนี้เจอกันจันทร์หน้าไม่ใช่เจอกันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ